มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เหนือเซ็ตสวยหางมังพรนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีฮะสวัสดีฟุกอโลนนะจ๊ะสวัสดีน้ำหอมแล้วก็สวัสดีเฟิร์นด้วยครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็แวะเวียนมาทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทของเราเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์สะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องแมวแมวแบบนี้ครับกับการไลฟ์สตรีมZelda Breath of the Wild ครับทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วัน3ทุ่มถึง5ทุ่มกับผมนั่นเองครับเหมียวเองไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแม่เมื่อวานครับเมื่อวานตั้งใจจะเปิดไลฟ์มาอย่างสวยงามครับตั้งชื่อคลิปมาว่าเราจะสร้างเมืองกันเมื่อวานปุ๊บพอกดไลฟ์ปั๊บ Facebook ล่มเลยอาจจะเป็นเพราะผมก็ได้เมื่อวานพอกดไลฟ์ปุ๊บล่มเลยล่มทันทีพังทุกอย่างรูปก็อัพไม่ได้เม้นก็เม้นไม่ได้ไลฟ์ก็ไลฟ์ไม่ได้เมื่อวานโอ้โหพังหมดครับวันนี้เรากลับมาแก้ตัวกับการสร้างเมืองกันวันนี้นะครับเมื่อคืนก็พอผมไลฟ์บน Facebook ไม่ได้ปุ๊บผมก็ย้ายไปอยู่บน YouTube บ้านเก่าของผมเองครับไปไลฟ์บน YouTube ครับก็น้องๆหลายคนไม่เคยเห็นผมกลับไปไลฟ์บน YouTube ก็แบบก็สนุกดีนะเมื่อคืนสนุกมากครับน่าจะมีส่วนครับสวัสดีครับโชคชะตาฟันลิขิตให้ผมกลับมาดูพี่ใช่ไหมฟุกอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกๆคนด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วก็แวะเวียนทักทายกันได้เลยครับอย่างที่บอกไปวันนี้ผมจะมาสร้างเมืองครับหลังจากที่เราสร้างบ้านไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะถึงเวลาสร้างเมืองครับแต่ว่าก่อนสร้างเมืองเนี่ยผมติดเควสอยู่เควสหนึ่งเป็นเควสที่เราต้องไปแล็บของล็อบบี้ครับซึ่งอีเจ๊แก่ตัวเล็กๆเนี่ยจากเมืองอะไรนะฮาเทโนใช่ไหมเขาบอกให้เรามาตั้งที่นี่ตั้งแต่ต้นเรียกแหละต้นเกมแล้วแต่เราไม่ได้มาก็เลยเดี๋ยววันนี้จะทำเควสล็อบบี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เราจะไปสร้างเมืองกันนะครับผมนั่นไงเจอตัวการแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยครับอย่าให้มันเหงามาคุยกันมาใครที่เล่นเกมเซลดาอยู่หรือไม่เคยเล่นเลยหรือกำลังหาข้อมูลอยู่ก็มาเล่นด้วยกันกับผมพร้อมๆกันเลยครับอ้าววันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ รายงานผลก่อนวันนี้เป็นเดย์ที่18ครับจริงๆเมื่อวานอ่ะคือเดย์ที่18แต่ว่ามันไปไลฟ์บน YouTube ไงก็เลยไม่นับวันเนี้ยเป็นวันที่18แล้วกันนะครับเดย์ที่18พาร์ทที่18ของไลฟ์สตรีมเราแล้วก็ตอนนี้สารเจ้าผมเก็บไปทั้งหมด62สารเจ้าแล้วแล้วก็โคล็อกซีดเนี่ยทั้งหมด206ลูก206เม็ดโคล็อกซีดที่มีทั้งหมด900ครับเก็บไปแล้ว200หรือประมาณ700นั่นเองนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้พร้อมแล้วไปเลยดีกว่านะอ่ะตอนนี้เราไปทำเควสกันครับเควสที่ชื่อว่าล็อบบี้รีเสิร์ชนี่ครับเควสชื่อล็อบบี้รีเสิร์ชครับเป็นฮาเทโนแอนเชียนเทคแล็บนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันที่นั่นก็อยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลเราก็สามารถวิ่งไปได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างเมืองครับเห็นว่าเควสสร้างเมืองนี่ใช้ไม้เยอะมากๆเลยครับพี่เหมียวไปตีตัวทองอีกว้าเดี๋ยววันนี้สร้างเมืองก่อนวันนี้พาไปสร้างเมืองก่อนเราสร้างเมืองได้เราจะได้เก็บของแบบเหมือนแบบมีที่ไว้ขายของอะไรพวกเนี้ยเพราะถ้าเราสร้างเมืองได้แล้วเราจะสามารถซื้อลูกอาวุธธนูอะไรได้ที่เมืองเราแบบอย่างดีเลยนะโอเคครับเดี๋ยวนี้วิ่งไปเรื่อยๆกับฝนก็ตกอะเป็นไงเล่นเกมมือเดียวสุดยอดไปเลยสุดยอดไหมอย่างเทพอะไรใครอะไรมาเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนิ้วก็สแกนโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้นะจริงๆโทรศัพท์มันเป็นสแกนแบบสแกนหน้าด้วยนะแต่ใส่พาสเวิร์ดผิดไป5รอบไม่เห็นมันสแกนเลยเดี๋ยวเรากำลังมาแล้วโอเคตอนนี้เรากำลังวิ่งไปเอ้ยวิ่ง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 เฮ้ยอะไรวะแม่งมีแอบอยู่นี่เฉยเลยเห็นนะมาสะท้อนกลับไปดิจบไปโอเค
แลบอยู่ข้างบนครับอยากดูแอดเหมียวจัดการไลเนลใช่ไหมเมื่อคืนไงเมื่อคืนไปตีไลเนลที่โคลอสเซียมมาไลเนลสีทองโอ้โหโคตรมันตอนแรกก็นึกว่าจะยากกว่านี้นะมันก็ไม่ได้ยากอะไลเนลสีทองอะเป็นเพราะว่าเราเลเวลอัพแล้วครับไปตีไลเนลมาบ่อยเลเวลอัพเราก็เก่งขึ้นนั่นเองนะโอเคเรามาเริ่มทำเควสนี้กันเลยครับ Are you the calling อะเควสนี้รู้สึกว่าเราต้องจุดไฟครับบริเซิร์ฟ100ปีรับเควสยัง That's too badLegendary links something important I need to tell you. ทำไมลิงดูตัวสั่นๆวะเทพอะดูโทรศัพท์มือถือมือจับจอยยังเดินถูกทางเออไงเทพอะเฮ้ยมันเสียงเหมือนประตูเปิดวะอ๋อประตูปิดแต่ไม่ใช่เปิดแม่สาวนะคนนี้ว่าไงคือเราคุยกับเขาแล้วแล้วก็ยังไงต่อก็ไม่มีอะไรนะเขาให้เราจุดไฟเลยใช่ไหมเขาให้เราจุดไฟมาที่คบเพลิงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจุดคบเพลิงมาเรื่อยๆมีอันนี้อันนึงเราต้องวิ่งตามไปก่อนกระถางมันน่าจะอยู่ด้านล่างนะน่าจะอยู่ทางนี้ คิดว่าน่าจะไปทางนี้นะนั่นไงเฮ้ยมันนี่ไงวิ่งพอดีหลบทันไอ้น้องพี่หลบทันจะยังไงช็อตหน่อยไหมล่ะนะนี่ไงไข่แตกไปตีช่วงล่างมาอีกตัวแล้วเหรอฮะวิ่งแม่งหลบว่ะนี่ไงเข้าเบ้าก่อนเลยนี่ปิวเขาเรียกปิวนี่ปิวดาบพี่มันใหญ่ไอ้น้องตกไปข้างๆสีโครงนี่ไงเรียบร้อยตายไปหนึ่งตัวโอเคเหมือนระหว่างทางที่เราจะไปอุ้ยวิ่งมาตัวละระหว่างทางที่เราจะไปเนี่ยมีตัวนี้ค่อนข้างเยอะแล้ว อุ้ยหลบทันเว้ยนี่ไงถอดเสื้อเราต้องถอดชุดเหรออืมจะดูอะไรเราวิววิวศพของโอเคทีนี้เขาบอกต้องไปถอดเสื้อใช่ไหมถอดชุดคุยกับเขาดูรอยบนตัวเราอ๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีตุ๊เขาจะดูรอยบนตัวเราใช่ไหมนี่มันโรคจิตหรือเปล่าวะให้เราถอดเสื้อให้เราแก้ผ้าใช่ไหมเฟิร์นเราต้องแก้ผ้าเหรอเราต้องแก้ผ้าใช่ไหมถึงว่าเหมือนยังไม่ได้รับเควสเลยไอเราก็นึกว่าให้ไปจุดคบเพลิงเลยเราก็จะวิ่งไปจุดเลยนะที่จริงมันต้องรับเควสก่อนใช่ไหมอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับใครที่รับชมอยู่วันนี้เดี๋ยวมี2เควสครับเควสAncient Lab กับสร้างเมืองนะสร้างเมืองรู้สึกว่ามันจะซับซ้อนพอสมควรนะถอดชุดเหรอ นายจะบ้าเหรอให้เราถอดชุดนายจะบ้าเหรอให้เราถอดชุดไหนลองถอดดูเราเกงด้วยใช่ไหมโอเคเราจะถอดเกงครับเฮ้ยโป้ว่ะโป้แล้วสวัสดีล็อบบี้ Number of Scat นั่นแผลเป็นทั้งหมด4ท่านจำมันได้อืมท่านจำแผลเป็นของนายได้ที่สู้กับกาลาบิตี้เมื่อ100ปีก่อนโอเคฉันคิดว่านายเนี่ยแหละตัวจริงเพราะนั้นนายไปจุดไฟได้แล้วประมาณนี้ ฉันคือด็อกเตอร์ล็อบบี้ผมก็แปลไปเรื่อยนะแปลมั่วเราคุยกับเขาเสร็จครับเดี๋ยวเราไปจุดไฟ Tell me Yes I see ฉันเข้าใจแล้ว Calamity High Rule of Dark
อย่างไรก็ตามนะลิงก์แมเนจจัดการตื่นก่อนอะไรวะ ได้เวลาแล้วเวลาปะ Let's do it ทำไมมันล็อกเลยเกินวะไอ้ตาลุงคนนี้เดี๋ยวเราต้องจุดคบเพลิงเฮ้ยไม่คุยแล้วนี่แมปอัปเดตมาแล้วไม่ใช่แมปเควสอัปเดตมาแล้วให้เราไปตรงนู้นโอเคเหมือนว่าเฮ้ยเอาเฮ้ยเก็บคบเพลิงไว้เถอะอุ้ยคบเพลิงเก็บคบเพลิงอ่ะนี่ดาบจะแตกละทิ้งไปอันนึงเก็บไว้คบเพลิงอันนึงหวังว่าฝนคงไม่ตกกันระหว่างวิ่งเอาคบเพลิงมาตามจุดเนี่ยพี่เหมียวผมคนรักคนที่รักหรือคนที่ผมไปรักเองจะรักคนที่เขารักเราหรือคนที่เราไปรักเขาใช่ไหมถ้าเป็นพี่เหมียวนะก็รักคนที่เขารักเราหรือรักคนที่เรามารักเขาวิ่งวิ่งเป็นพี่เหมียวแล้วพี่เหมียวจะทำแบบนี้ไปอุ้ยตีแม่งทั้งสองตัวเนี่ยเพราะมันไม่จริงใจกับเราเนี่ยมีมือที่สามมาเนี่ยไม่ใช่เนี่ยหัวกะโหลกตายซะนี่แหละผลของการจับปลาสองมือเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเรียบร้อยเรายังได้นะได้กระดูกมันมาเฮ้ยตรงนี้เราเก็บไปแล้วเหรอโอเคครับตรงนั้นน่าจะมีศัตรูนะเราไปเอาคบเพลิงอ๋อนู่นคบไฟฝั่งนู่นอ่ะไปมาแล้วนี่ว่ะเคยแอบจุดไปแล้ว2ดวงเห็นไหมเคยแอบจุดไปแล้ว2ดวงปึ๊บจริงๆถ้าวันนั้นจุดไว้หมดเลยก็น่าจะจบเควสเลยนะอะไรอ่ะมันยังไม่อยากเล่นด้วยยังไม่เอาไม่เอายังไม่เอาเดี๋ยวขอจุดเพลิงก่อนจุดไฟก่อนอ๋อจุดลงไปนู่นแล้วทีนี้เราต้องเริ่มจากตรงนู้นใช่ไหมอึ๊บใส่เสื้อผ้าว่าใส่เสื้อผ้ากลับเฮ้ยเราตัวเปล่าก็ได้ปะโถเอ้ยต้องใส่เสื้อผ้าหรอกสู้กับพวกเนี้ยไอ้พวกนี้มันเฮ้ยใส่หน่อยก็ได้เพื่อความบันเทิงเราจะใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเราใส่เป็นชุดสเตลแล้วกันนะนี่เมื่อวานไปแอบนี่ได้ชุดเขาเรียกอะไรชุดว่ายน้ำครบเซตมาเลยเห็นไหมนี่คือชุดว่ายน้ำครบเซตแม่อย่างเท่อารมณ์เหมือนเราเป็นชาวเมืองอะไรนะโซล่าโดเมนมันมีตัวนี้อยู่เราจัดการตัวนี้ก่อนโดยการเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยชุดสเตลของเราแล้วก็อุ้ยเอามันลุกขึ้นมาก่อนนี่ไงมันลุกขึ้นมาก่อนวะไอชุดนี้มันเดินอย่างเดียวก็ได้ไม่ใช่เหรอไม่ต้องย่องนี่นี่อะอะไรเหรอฮะโอเคจบอ่ะเราไปจุดไฟนะไฟอ๋อเราพกไฟแบบนี้ได้ไหมเอ้าผิดเราพกไฟแบบนี้ไปได้ไหมฮึบเอ้าหลุดมือเอ้าไม่เลยเราพกไฟไปแบบนี้เก็บไม่ติดนะไม่ติดนะต้องใช้คบเพลิงเวิร์กกว่าหรือว่าเราโชว์สกิลความแม่นยำไม่ถึง ไม่ถึงเพราะโคตรแม่นเลยอ่ะคบเพลิงก็ได้ไปแม่เจุดไฟตรงนี้เราต้องหาคบเพลิงก่อนนะว่ามันเดินไปทางไหนตรงนี้อยู่อ่านน่าจะตรงที่มีศัตรูแน่เลยตรงนั้นมีศัตรูอยู่1ตัวทีนี้โอ้2ตัวแล้วคบเพลิงอยู่ไหนวะวางไว้ก่อนเผาแม่งเลยอะอร่อยอ๋ออึ๊บไม่ได้ถือดาบไว้แช่แข็งก่อนแล้วกันแข็งไปก่อนแล้วก็
อ่ะช็อตไปดิตายไปหนึ่งอะไรมีปัญหาอะไรแล้วคบเพลิงจุดตรงไหนวะเนี่ยอ้อนั่นเจอละโอเคเอ้าดับว่ะไฟสีฟ้าแต่พอไหม้จะเป็นสีแดงเออนั่นน่ะดิทำไมปึ๊บจุดแม่งให้หมดเลยเผาป่าเราเผาป่าค่ำมืดแล้วระวังฟืนไฟเผาป่าให้หมดเอาละครับตรงนี้เรากำลังอยู่ระหว่างทางการวิ่งมาราธอนครับไตรกีฬาครั้งที่8เอาวางไว้ตรงนี้กันอ้าวดับเลยทีนี้เราไปย่องไปตีหัวมันกันย่องไปตีหัวมันต้องเดินนิ่มๆนะเดินเงียบๆนะนี่คือเดินเงียบๆแล้วนะดูจากเส้นเห็นไหมมันจะมีเส้นอยู่ตรงเข็มๆนะเห็นไหมแล้วเราก็จะตีหัวมันทีเดียวให้มันตายซะนี่ไงหัวแตกตายสวยเราใส่ย่องแล้วก็ตีหัวมันไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เหมือนระยะทางจะไกลพอสมควรนะกับการที่จะเดินต่อคบเพลิงไปเรื่อยๆนี่นะมันไกลนะโอเคครับแต่ว่าเราต้องพยายามนี่เจอคบเพลิงอีกหนึ่งอันแล้วครับเราจะจุดมันมับเขาให้โอเคนั่นข้างล่างมีอันนึงมีศัตรูไหมศัตรูหลับอยู่ตัวหนึ่งโอเคตรงนี้มันน่าจะไม่ได้ยินเสียงนะเฮ้ยเสียงอะไรวะผมมันหลับตรงนี้ตัวนึงว่ะหลับอยู่นี่ตัวนึงมันหลับอยู่นี่ตัวนึงมันเราเดินมามันไม่ได้ยินเสียงแล้วเนี่ยเราแบบใส่ชุดสเตลอยู่ไงเงียบกริบผัวเข้าให้เสียชีวิตไปอีกหนึ่งตัวโอเคตรงนี้เรามีนอนตรงนี้อีกตัวนึงเราต้องเดินไปเงียบแม่นอนผิงไฟสบายใจเลยนะเองไม่รู้หรอกว่าข้าคือมัจจุราชกำลังจะมาเอาชีวิตแกลาก่อนอาเมนผัว ผัวเออเว้ยประโยชน์ของชุดสเตลก็ทำให้เราไม่เปลืองอาวุธโอ้ยทำให้เราไม่อาวุธแตกถ้าเราสู้กับมันแบบบวกกับมันไปเลยตรงๆเนี่ยอาวุธเราก็จะแตกก็เสียดายอาวุธบางทีอาวุธก็แบบแตกโดยแบบสิ้นเปลืองเกินไปโอเคหน้าถ้ำนี้มีไหมเสียงเหมือนมีนะโอ้โหสามตัวอยู่กันแบบครบอยู่กันครบเลยเอาไปก่อน1เม็ดส่งฮอนคูเข้าไปแล้วก็ตามด้วยนี่ไงสายฟ้าแล้วก็หัว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 ไม่โคตรถึกเลยสีทองโคตรถึกเลยนี่อาวุธแตกเลยแล้วก็มีอีกนี่ไงสายฟ้าฟาดหัวตายหมดสบายตัวทำไมเดี๋ยวนี้โหดจังวะแม่ไม่อยากจะโม้เลยเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้โอ้ยวิ่งหกล้มโทษทีตายไปเสียงอะไรบุ๊บวิ่งอ๋อเสียงอาวุธเหรอโอเคพบเพลิงตรงนี้เราจุดเรียบร้อยเอ้ยมีโบ้อะไรวะจะอาวุธโอเคจุดมันไปโอเคต่อคบเพลิงไปเรื่อยๆครับใกล้จะถึงหรือยังก็ไม่ใกล้นะ มันอยู่บนนู้นนะไกลนะโอ้โหเฮ้ยตัวสีทองว่ะคบเพลิงอยู่ไหนวะเนี่ยแท่นจุดอยู่ไหนวะเนี่ยใส่หูฟังแล้วอยากได้ AirPods เกี่ยวไหม เกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวนะเอานั่นไงโยนไปก่อนยังไงเราก็ต้องบู๊กับตัวนี้อยู่แล้วไฟไหม้ไหม
ไฟไหม้ไหมไฟไหม้ไหมมีลมไหมไม่มีลมนะไม่ต้องสู้กับมันได้ไหมไม่อยากตัวสีทองมันตีแล้วเขาเรียกอะไรเปลืองอาวุธไม่ต้องตีก็ได้เว้ยมันไม่เห็นเราโอเคเดินลงไปเลยชิวมันครบไหมเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวข้ามอ่ะน่าจะครบนะตรงนี้น่าจะไม่มีนะไม่ใช่ข้ามเฮ้ยหมูป่ามาไหมโอเคเราต้องหาคบเพลิงอีกอันนึงอยู่ตรงไหนอ๋อไปทางนี้แหละอยู่นู่นไงโอเคไม่ค่อยอยากไปสู้กับมันตัวสีทองแต่เปลืองอาวุธมากสวัสดีครับคุณเกิดกล้องฮอนคูส่งฮอนคูไปอุ้ยอุ้ยมันได้กลิ่นมันได้กลิ่นหรอมันได้กลิ่นเดี๋ยวเราใส่สเตลเรามีชุดสเตลวิ่งอยู่ไกลๆมันไม่น่าจะเห็นแล้วนะโอเคครับเงียบกลิบอ้อมมาพอแล้วอ้อมมาปึ๊บโอเคเราเลาะริมน้ำด้วยกันจะได้ไม่ต้องสู้ทุกตัวเปลืองอาวุธโอเคเราเลาะริมน้ำไปไม่เห็นสิท่าไอ้น้องพี่นี่สายสเตลบอกเลยพี่เนี่ยอาจารย์ของลุงสเน็กเมทัลเกียร์อ๋อทำไมมีเสาอยู่ตรงนู้นอันนึงอะต้องข้ามเหรอเอ้าดับเราต้องจุดไฟก่อนแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนั้นฮึบแล้วก็ใส่อันนี้ไปให้มันไม่ทันรู้ตัวเฮ้ยหรือว่าอันนี้เลยน่าจะได้เลยนะมานี่เองมานี่ปัวเรียบร้อยไม่ต้องเปลืองอาวุธตายจมน้ำตายเอาดับฝั่งนั้นมีต้องจุดนะโอเคเราไปจุดฝั่งนั้นกันนี่ต้องกลับไปเอาไฟใหม่เลยเนี่ยผมกดขวาแล้วมันชอบเป็นบนน่ะพอเป็นบนมันก็เป็นโหมดเนี่ยโหมดพี่เหมียวติดตามส่วนใหญ่คือมาจากในเฟซหรือตั้งแต่สมัยเนี่ยแหละอยู่บนแฟนเพจนะครับคนที่กำลังคุยอยู่นี่เขามาติดตามใหม่บนแฟนเพจทั้งหมดเลยไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับแต่เอาไปจุดหน้าแล็บได้พออ๋อโอเคนั่นเราถืออย่างนี้ก็ได้อะดิเห็นไหมเราถือไปอย่างนี้ก็ได้ดิอุ้ยไม่ถึงอ๋อตรงนี้ก็คือแบบเราอ้อมใช่ไหมไม่ถึงไม่เป็นไรแค่ไปให้ได้ถึงหน้าแล็บก็เพียงพอฝนจะตกแล้วกันอุ้ยแล้วก็มีศัตรูอ่ะแล้วแล็บขึ้นทางไหนวะเนี่ยแล็บเลี้ยวซ้ายนะแล้วนั่นมาจากไหนวะทำไมมันมีแล็บหรือว่าลงทางนั้นก็ได้โอ้หรือว่าตรงนั้นเป็นคบเพลิงทางลัดนั่นก็ไม่ต้องสู้ก็ได้ดิแล้วก็ไปเลยดิเอาดับโอ้ยใครมาเป่าวะวันนี้ไปอาละวาดที่ไหนใช่ไหมวันนี้ผมจะทำเควสหมู่บ้านแต่ว่าวันนี้จะให้จบเควสนี้ก่อนแล้วค่อยไปเควสหมู่บ้านนะโอเคลมมันแรงไฟเราเลยดับหรือเปล่าเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวนะมีมอนอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งวางไว้ก่อนโอเคเราจะไม่สู้แบบเปลืองอาวุธนะเราจะทำลายมันจากเราจะย่องไปตีมันเองต้องตายวิ่งอย่าเดินหนีดิวิ่งได้กินฮึบตีตูดตายซะโอเคตายไปหนึ่งตัวถือว่าได้ผลเอาพอเก็บคบเพลิงมามันนี่หัวร้อนพอเก็บคบเพลิงมาไฟดับเลยสตาร์มิน่าเหลืออีกขีดเดียวก็ครบ3วงแล้วนะเอาละฮะเดี๋ยวเราจุดไฟไปใหม่
เราเห็นช่องนี้ครั้งแรกที่ YouTube แล้วพอมาดูในเพจสวิตหลักก็เห็นแชร์มากดเสียงก็คุ้นตามไปตามมาอ้าวตัวเดียวกันดิวะใส่หน้ากากก็ได้ครับใส่หน้ากากเออเว้ยใส่หน้ากากก็ได้เว้ยเออเว้ยเรามีหน้ากากเอ้ยเราโกงไปเลยเราจะได้เดินกันแบบสบายๆชิวๆแต่ไฟมันจะดับไหมเราอยู่บนคบเพลิงไฟไม่น่าดับนะแล้วหน้ากากก็ไหนอ่ะอ๋อหน้ากากอยู่นี่บุ้มบลากาโอเคปลอมตัวเป็นปีศาจปีศาจมันจะนึกว่าเราเป็นปีศาจมันก็เลยคิดว่าเราเป็นปีศาจมันก็เลยไม่ทำอะไรเราเออจุดไปด้วยสวัสดีสวัสดีตัวทองเราพวกเดียวกันฉันไงที่อยู่บ้านนายบ้านหน้าบ้านนายสมัยก่อนอ่ะจำไม่ได้เหรอใช่ฉันเองฉันนี่แหละฉันนี่แหละฉันเองที่อยู่บ้านหน้าบ้านนายสมัยก่อนอ่ะฉันแหละจำฉันไม่ได้เหรอนายจำฉันได้ฉันรู้ฉันขอเดินผ่านทางนี้หน่อยเอาไฟดับแม่เขาเพิ่งนี่เขาต้องเดินอ้อมซ้ายนะโอเคคือเราอ่ะเราอยู่หน้าบ้านนายไงเรารู้จักกับแม่นายด้วยแม่นายเอากับข้าวมาให้เราประจำเลยเนี่ยน่าจะทำอะไรเราสิดีนะจุดอันนี้ไว้ดีนะจุดอันนี้ไหมแมวพี่อยู่ไหนแมวพี่อยู่แถวนี้แหละนอนอยู่เออหลับโอเคเราต้องเดินอ้อมทางนี้ฝากความคิดถึงไปถึงแม่นายด้วยนะตัวทอง เราเป็นเพื่อนกันเพื่อนซีสบายแล้วทีนี้เดินชิวถึงนู่นเลยไม่ต้องจุดตามทางก็ได้ครับไปที่บ้านเลยกลัวมันดับอีกก็ดีถ้ามันดับอีกไกลเลยนะกลัวเผลอไปแบบไปทำดับ เดี๋ยวจุดไปข้างบนสักอันนึงกันถ้าเจอเนี่ยฝนตกมาพอดีอะไรเงี้ยเซฟก่อนเพย์เซฟไปก่อนขี้เกียจเดินไกลเอาจุดฮัลโหลโอเคเอาละเฮ้ยถึงแล้วตรงนี้มันต้องสวยๆแล้วต้องจุดตรงนี้ด้วยจะได้แบบบาลานซ์ได้บาลานซ์เอาละไฟไหม้หมดเลยโอเคอันสุดท้ายแล้วแฮปปี้นิวเยียร์โอเคสุดยอดเช็คพอยต์ละแอคทีเวตวู้ไฟเมาโอเคเซฟละตรงนี้ผมทำเควสเสร็จแล้วอ๋อส่งตรงนี้เหรอเฮ้ยเปิดตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าสุดยอด Name Missing Welcome นี่ไงมีของขายแล้วโอ้โหอาวุธการเดียนเต็มเลยเฮ้ยชุดการเดียนธนูการเดียนหอกการเดียนชุดการเดียนว่ะตัวละ 2,000 ว่ะเราต้องมีตังค์ทั้งหมด 6,000 ถึงจะใส่ชุดนี้ได้โอ้แล้ว น่าสนใจน่าสนใจจริงๆแต่ว่าค่อยว่ากันแล้วเราจบเควสหรือยังเช็คอีกแล้ว Athena Asian Tech Lab Director Pula Ashot อาจจะเล็กน้อยในบางครั้ง นายไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกมันโอเคหัวอยู่แล้วเธอเป็นใครล่ะเจอรินไอแอมเจอรินเช็คกี่ดาวอะไรของเขาวะเลสไอเกาเล็กเอาที่เขาพูดถึงไอ้นี่หรือเปล่าพูดถึงศาลเจ้าสวัสดีครับชัดพลสวัสดีฮะมีใครสงสัยไหมว่าอีมอนที่ชื่อโบโก้หรือเปล่าเป็นตัวอะไรหมาหรือแมวก็ตะโกฉันต้องไปแล้วล่ะ See you เอาไว้เจอกันแล้วกันเฮ้ยอ้าวคอมพีทซะอย่างนั้นเควสคอมพีทไปแล้วได้มา3เม็ด
เราได้ธนูไอ้ธนูการเดียนนะใช่ไหมเขาเรียกธนูการเดียนหรือเปล่าอ๋อ Ancient Arrow ได้ Ancient Arrow มา3อันแรงเลยใช่ไหมอันนี้แรงชุดการเดียนคือดีงามใช่ไหมจะได้เก็บตังค์ซื้อลูปีไอ้ลูคาสเตอร์หรือว่าไอ้จอร์จยูไมท์บีวิลลิงคลามิตี้อ้าวจบไหมcomplete โอเคครับจบเควสตรงนี้ทั้งหมด2เควสด้วยกันเป็นเควสที่เราต้องไปศาลเจ้าหัวกะโหลกครับซึ่งรับกับผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็จบไปโดยบังเอิญซึ่งไอเควสนี้เราเปิดตรงนี้เพื่อเอาไว้ซื้อขายของ Ancient Arrow Ancient Arrow เอ้ยซื้อติดตัวไว้บ้างดีกว่าซื้อไว้น่ะ400เลยนะ5เม็ด400นะแพงเหมือนกันนะแต่เขาว่าแรงนี่ใช่มั้ยนี่ดาบวิ Ancient Short Sword 1,000 นี่ Ancient Low มีนี่มันเหมือนใบเลื่อยเลยว่ะเหมือนแบบเลื่อยไฟฟ้าอุ้ยชุดการ์เดียนน่าสนใจว่ะชุดการ์เดียนน่าสนใจว่ะค่อยมาซื้อแล้วกันวันนี้เราจะไปทำเควสสร้างเมืองกันอ่ะถึงเวลาสร้างเมืองกันดีกว่าถอดหน้ากากสัตว์ประหลาดนี่ก่อนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเดี๋ยวทีก็จำเป็นต้องใช้นะเพื่อความสะดวกสบายอ่ะดูไงได้หมวกครบแล้วเนี่ยเป็นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหใส่นี่ดีกว่าเท่ๆเราใส่ชุดเท่ๆดีกว่าวันนี้ใส่ชุดเท่ๆคูลๆกางเกงเป็นแบบกางเกงดีกว่าโอเคชุดเท่ๆคูลๆอ่ะเราไปเควสสร้างเมืองกันเควสสร้างเมืองต้องไปเริ่มต้นที่ฮาเทโนวิลเลจนี่คือบ้านเราเดี๋ยวเราไปอัปเกรดบ้านด้วยแล้วกันป้ายต่อไปสร้างหมู่บ้านโอเคครับชุดการ์เดียนคือดีงามใช่น่าจะแบบ น่าจะทำให้เราสู้กับการ์เดียนได้แบบสูสีนะสูสีนะการ์เดียนมันยิงเลเซอร์แรงมากเลยนะหมวกเอามาจากไหนครับหมวกไอหมวกหมายถึงหมวกไหนเมื่อกี้กดโชว์ไปหลายหมวกเลยนะหมวกไหนสิทธิพัฒน์บวกไหนอยากรู้ใบไหนใส่เสื้อ Nintendo มาจาก DLC เหรอใช่ครับมาจาก DLC เสื้อตัวสีแดง Nintendo เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้มาจากตรงนี้นี่ศาลเจ้าตรงเนี้ยตรงใกล้ๆจุดเริ่มเกมเนี่ยเห็นไหมที่มีกำแพงก่อนที่เราจะอันเนี้ยบ้านคุณลุงที่สอนเราทำกับข้าวตอนแรกเลยใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยก็คือศาลเจ้ามันจะอยู่บนกำแพงตรงเนี้ยไอ้เสื้อสีแดงตัวเนี้ยเห็นง่ายๆเลยเห็นโอเคเราไปที่ฮาเทโนตอนนี้เราอยู่ที่ฮาเทโนแล้วนะเราต้องไปที่บ้านของเราก่อนบ้านของเรามันตั้งอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ชอบลืมบ้านไม่ค่อยได้มานะจำทางไปบ้านตัวเองไม่ได้นะว่าเราบ้านเราก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่วะให้เหลี่ยมๆตรงนี้อ้าวนี่ไงบ้านเรา บ้านเราบ้านเราแสนสุขอ๋อครั้งที่แล้วเราคุยกับเจ้าของบ้านไปแล้วครับคือเควสสร้างเมืองนี่ครับเป็นเควสเควสสร้างเมืองเนี่ยเป็นเควสต่อเนื่องจากเควสสร้างบ้านซึ่งเควสสร้างบ้านเนี่ยเราจะทำเควสสร้างบ้านก็คือเราต้องมาติดต่อขอซื้อกับเจ้าของบ้านครับเจ้าของบ้านเขาจะอยู่แถวๆนี้แหละพอเราติดต่อเควสสร้างบ้านกับเขาเสร็จแล้วเขาจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตาลุงที่ผมประหลาดผมหน้าม้าประหลาดเนี่ยเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราทำเควสสร้างบ้านเสร็จเราก็เผลอไปคุยกับเขาแล้วก็ยิงยาวเขาก็เหมือนจะเดินจากเราไปเลยครับแต่ปกติแล้วเขาจะนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วแสดงว่าเราต้องไปหาในจุดที่ต้องสร้างเมืองครับเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมานะเขาไปรออยู่ที่นั่นถึงจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเกมนี้แต่ดูพี่ยังไงก็สนุกใช่ไหมสุดยอดไปเลยแม่จะลอยจะบินอยู่แล้วเนี่ยอ่ะจะว่าไปไอ้นั่นอยู่ตรงไหนเมืองที่อยู่แถวๆนี้ไหมเฮ้ยมันนี่เป็นรูปหัวใจเลยอ่ะเพิ่งเคยสังเกตโอ้บ่อน้ำนี่เป็นรูปหัวใจเออแต่ว่าจะว่าไปวันนั้นมันอยู่ตรงที่เราจะกระโดดไปที่มันมีโค้งๆมนๆอันนี้ไม่ใช่เหรออ้ออยู่นี่อ่ะก็ไม่ได้ไกลนี่นะโอเคเราไปที่ศาลเจ้านี้ครับว้าไปเปิดเกมไปเก็บเสื้อแป๊บอยากได้เลยใช่ไหมเฟิร์นอืม
โอ้ยคนไม่มี DLC เอ้าไปจัดมาหน่อยแล้วมันมีน้ำหอมยังไม่มี DLC เหรอมันก็ยังไม่ได้เล่นมาสเตอร์โหมดดิมาสเตอร์โหมดสนุกนะสนุกมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจบเควสสร้างบ้านเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้มั้งถ้าเราวันนี้เราทำเควสสร้างบ้านจบนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปต่อกับเควสมอเตอร์ไซค์เออมันชื่ออะไรนะอะไรใบๆนะเมืองนี่มันคือเทลลี่ทาวอะไรสักอย่างชื่อเมืองมันออกเสียงว่าไงทะเลทาวทารี่ทาวอันนี้บ่อน้ำบ่อน้ำอัพชุดเกาะโอเคเราไปเดินเข้าทางหน้าเมืองแบบปกติดีกว่าจะได้ดูเท่ๆหน่อย บินลงกลางเมืองเลยมันดูไม่คูลเท่าไหร่เราต้องเดินเข้าแบบเฮ้ยเรามาเยือนอ่ะพี่เหมียวเล่าเพลงให้ฟังหน่อยเอาเพลงอะไรอ่ะชิปกับเดลมีสองพี่น้องคล้ายคน เอออย่าไปร้องเลยไปเนี่ยนั่งติดอยู่ในหัว 2-3 วันแล้วเนี่ยบ่อน้ำมีเควสน้ำหัวใจอ่ะเอาจริงปะยังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวค่อยไปค่อยว่ากันนี่เราหมูป่าสวัสดีหมีปูเอ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยสู้สู้มันสู้สู้สู้เหนียววะตีตีตีนี่อ่ะกูนี่เป็นไงเอาคบเพลิงฟาดมันเฮ้ยเรามีบุญมาแล้วก็จิ้ม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 หนีไปซะเองไม่คู่ควรกับที่นี่โอ้ได้ตังค์วะเฮ้ยพวกนี้ตัวพวกนี้มันรวยเหมือนกันไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแสงสีส้มๆอยู่ตรงนั้นคืออะไรอะไรอ่ะคอกม้าเหรอก็เหมือนคอกม้าอยู่นะข้าวผัดสับปะรดพี่เหมียวชอบเพลงอะไรครับผมเนี่ยไอเพลงนี้แหละร้องอยู่สองสามวันแล้วเนี่ยเฮ้ยฟ้าผ่าเกือบลงหัวโอเคตอนนี้เรากำลังมาที่จุดที่เราจะสร้างเมืองนะครับนี่คือเมืองที่เราจะสร้างครับมันเป็นโครงสร้างมาก่อนอยู่แล้วเฮ้ยอ้าวมีโคล็อกซิสด้วยว่ะอ้าวนี่อ้าวไปไหนแล้ววะอ้าวหูจะบ้าเหรอฝนตกจะไปเก็บยังไงฝนตกเราขึ้นไม่ได้อย่างนั้นไว้ก่อนแล้วกันเผลอลงไปปีนเนี่ยเรียบร้อยวิ่งไกลแน่ๆเฮ้ยแน่ๆเดี๋ยวๆครับเดี๋ยวแฟตเดี๋ยวแฟตมาว่ะเดี๋ยวแฟตมาฮึบ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 คิดว่ากลัวไหมล่ะฉันมีนี่ที่รักไลจูให้มาไลจูคือแฟนเขากลัวไม่เป็นไรเอาละครับตอนนี้เราถึงหน้าหมู่บ้านที่เราจะสร้างแล้วครับเดี๋ยวเรามากอบกู้สร้างหมู่บ้านนี้กันทาเล่ทาวมีรูปปั้นด้วยนะโอเคครับนี่คือการเข้ามาครั้งแรกเลยนะมีรูปปั้นนางฟ้าเขาเรียกรูปปั้นอะไรแล้วนะทีนี้เราจะไปหาเจ้าของบ้านจากที่ไหนนะเขาชื่ออะไรนะเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเรามาตามมาคนเฮ้ยเปลี่ยนหน้ากากก่อนเดี๋ยวจำเราไม่ได้โอเคต้องไปหาจากที่สูงอ้าวฝนหยุดตกแล้วนี่อากาศมันปลอดโปร่งเหลือเกินเนี่ยช่างสบายเหลือเกินนะแถวนี้เฮ้ยนั่นไงนั่นไงตาลุงโอ้โหมันอยู่ข้างซ้ายเราไม่เห็นไงวะเฮ้ยใส่เสื้อเหมือนกันเลยเสื้อ Nintendo ป้าลุงสวัสดีครับฮัสสันโอ้เป็นยังไงล่ะบ้านที่นายซื้อน่าจะอยู่ได้ไหมล่ะเออยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งแล้วนะว่าอยู่อ้าวแล้วนายเป็นใครวะเนี่ยหัวอยู่อเกนฉันคือฮัสสันนายจำฉันได้ไหมล่ะใช่ผมจำได้ครับฉันก็จำนายได้เหมือนกันละแล้วนายมาที่นี่นายต้องการอะไรล่ะซินกำเนิดบีนทรานเฟอร์นายต้องการจะสร้างหมู่บ้านที่นี่ใช่ไหมใช่ผมต้องการมันเป็นไอเดียที่ดีมากเลยกู๊ดไอเดียอย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นถ้าต้องการจะสร้างหมู่บ้านที่นี่มันต้องใช้ของมากอยู่พอสมควรนะนายพอจะหาให้ฉันได้หรือเปล่าล่ะใช่ฉันจะต้องช่วยนายแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรนายจะช่วยฉันแล้วก็นายไปหาไม้มาให้ฉัน10มัดสิ
แล้วฉันจะเริ่มสร้างหมู่บ้านให้นายฉันมีอยู่แล้วนี่รับเควสแล้วครับฟอร์มเดอะกราวอัพอัปเดตอ้าวสวัสดีเจอกันอีกแล้วเหรอยังไม่ได้เดินไปไหนเลยฉันเนี่ยฉันเอาไม้มาให้นายแล้ว10มัดตามที่นายขอเนี่ยโอ้โหทำไมนายเร็วเหลือเกินน่ะนี่ไม้ของนายเอาไปเอาล่ะตรงนี้เราหาไม้มาให้เขาได้เรียบร้อย physical senseก็ตามข้อมูลที่ผมไปหามาเขาก็จะให้เราไปที่เมืองครับเพื่อไปตามคนมาช่วยสร้างนั่นเองครับเขาจะชื่ออะไรนะสักอย่างเราต้องไปที่ตรงนี้ครับนี่โกลอนซิตี้เพื่อหาคนมาสร้างเขาอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะไปโกลอนซิตี้เหรอไปโกลอนซิตี้เราก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนสิจะไปโกลอนซิตี้เนี่ยเมืองแห่งความร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังความร้อนเอาไว้ครับร้อนแรงดังไฟเลยเกินเฮ้ยใส่หัวนี่ดีกว่าเท่ๆโอเคเป็นไงดูคูลขึ้นมาเลยก็เป็นแย่ไปแล้วทีนี้เราต้องไปที่เมืองโกลอนซิตี้ครับน่าจะจุดนี้วาร์ปไปเลยอ่ะโอเคครับไปตามคนมาช่วยตันลุงสร้างหมู่บ้านครับลงท้ายด้วยสันใช่ไหมเทพธิดาไฮเลียนเทพธิดาไฮเลียใช่ตัวเทพธิดาตรงกลางเมืองเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็สามารถพูดคุยนะที่แชทเลยแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยนะฮะก็ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะเล่นให้ได้ 100% นะเอาละครับตอนนี้เราถึงโกลอนซิตี้แล้วเดี๋ยวเราไปตามไอ้คนที่ลงท้ายด้วยสันก็ไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรมันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะไม่น่าจะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นอยู่ด้านหลังโอเคไปตามหาก่อนเขาจะตัวอ้วนดำๆจะว่าไปแล้วที่นี่มันก็ตัวอ้วนดำๆกันหมดนะดูดไปล่ะดูดไปเลยอุ้ยโอ้โหเต็มหัวแลกกันปะล่ะเอาดูดอีกเอาไปโอ้โหโดนเต็มๆแต่เราไม่เป็นไรเลยอะไรกะมาเยอะเหลือเกินนะอุ้ยแปลงหลบโอเคตายซะเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะตรงนี้น่าจะคือเหมืองเราต้องไปหาคนที่ชื่ออะไรสันสันใช่ไหมนิสสันซิมสันจอนสันฟิวเดอร์สันโอ้โหฟิวเดอร์สันก็เดี๋ยวก็ยิงธนูกันไปดิตัวนี้ชื่อดาร์กไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่เขาให้เราไปที่ประมาณแถวนี้หรือเปล่านะน่าจะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงเอ้ยไม่ใช่ดินั่นมันไอ้นั่นมันบ้านเนี่ยไอ้นั่นมันบ้านเนี่ยโกลอนซิตี้ให้หาคนชื่ออะไรสันสันแม่ยากซะด้วยสิดูแล้วตรงนี้ก็เหมือนไม่มีใครอยู่ด้วยสิเราไปหาในเมืองใช่ไหมต้องไปหาดูในเมืองโอเคไม่คิดว่าจะหายากแล้วเนี่ยกลับยากซะงั้นโอเคเราไปดูในเมืองก่อนจะมีคนชื่อสันสันหรือเปล่าซิมสันหรือเปล่าโอเคในเมืองนี่ป่ะสวัสดีนายชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยมีเควสด้วยว่ะฟูโก้ไม่ใช่นะนายไม่ใช่สันสันนะฉันหาสันสันอยู่อะไรสันสันมีตัวกิ้งกิ้งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยข้างล่างนั้นมีคนเคลนไม่ใช่นะนายชื่อเคลน
เอ๊ะไอ้สันสันมันอยู่ตรงไหนโอ้งานหยาบแล้วตามคนหายเฮ้ยพอจะมีคนไหมไม่มีนะไอ้สันสันมันอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีคนลงไปนะกระสันไม่ชายเราต้องไปหาไอ้กระสันนะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมีค้อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยนั่นใครนั่นเป็นใครน่ะนายใช่กษัตริย์หรือเปล่ายูนาโบนี่มันพวกเราเนี่ยยูนาโบนายรู้จักคนที่ชื่ออะไรสันสันไหมเฮ้ย hey. ฉันไม่รู้จักอะไรที่ตาสันสันของนายหรอกอะไรวะไม่รู้จักได้ไงวะคนหมู่บ้านเดียวกันสรุปมันชื่อสันไม่ได้ลงท้ายด้วยสันอะไรก็รู้วันนี้พอจะมีอะไรไหมเฮ้ยตาเท่าแอบหลับเหรอมันเอาแอบวางไว้ของฝันของฝันให้ตาเท่านานๆแวะมาทีเฮ้มันน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นเหมืองอะที่มันควรจะอยู่กันอะนี่คืออะไรเฮ้หายากเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนี้เฮ้ยหรือว่าใช่ไม่ใช่วะบาก็อกบากอแล้วมองไปทางไหนวะเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ยนั่นเออเขาจะไปอยู่ตรงไหนได้วะเนี่ยหรือว่าเขาอยู่แถวนี้เออลองไปดูแล้วกันนะมันก็น่าจะไปอยู่ที่หายากๆหน่อยคิดว่าน่าจะตรงที่มันมีมอนนั่นแหละคิดว่าตรงที่มีมอนนั่นแหละน่าจะอยู่เป็นที่อยู่พวกมันนะของเขานะเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นนะเพราะนั้นเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่สิไปเลยแล้วกันไปถึงป่าววะถึงอยู่โอ้โหต้อนรับขับสู้กันดีเลยกันนะที่นี่ผัวเข้าให้นี่ไงผัวเข้าให้นี่ไงเออสหานักเจอระเบิดไปหน่อยไอ้สันมันอยู่ไหนวะเนี่ยมีแร่ตรงนี้มีแร่ฟาร์มสักหน่อยแล้วกันนี่มีแร่เฮ้ยเออนี่นี่อ้าวฟาร์มเอาฟาร์มปึ๊บ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 เฮ้มันจะอยู่ตรงไหนได้ปะลองคิดว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันอ๊บน่าจะทางนู้นโอ้โหยิงใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ได้ปืนใหญ่ก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่ง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 และตรงกลางทางที่จะเดินเข้าหมู่บ้านครับตรงกลางทางที่จะเข้าหมู่บ้านตรงกลางทางที่จะเดินเข้าหมู่บ้านตรงกลางแล้วมันคือตรงไหนวะตรงนี้ไหมทางเข้าหมู่บ้านตรงกลางทางที่จะเข้าหมู่บ้านนี่เหรอตรงนี้เหรออะบอกเป็นสีแล้วกันสีเขียวใช่ไหมสีเขียวใช่หรือเปล่าตรงนี้สีเหลืองอะสีหรือเปล่าหรือสีน้ำเงินอะหรือสีน้ำเงินอะสีไหนสีไหนหรือตรงนี้เออหรือตรงไหนดีครับสวัสดีครับคุณกันตะพงตรงไหนมันอยู่ตรงไหนไอ้คมสันมันอยู่ตรงไหนประมาณนั้น
ตรงกลางทางที่จะเดินเข้าหมู่บ้านทางที่จะเดินเข้าคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตรงไหนคือทางเข้าหมู่บ้านอันนี้เหรอตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้คือสะพานตรงนี้คือที่เราไปสู้กับไอ้นั่นนี่ไม่น่าจะทางเข้านะนี่น่าจะเป็นด้านหลังทางเข้าก็น่าจะหมายถึงสีเหลืองหรือเปล่าสีเหลืองตรงกลางทางเหลืองอ้าจริงด้วยเหลืองโอเคเราวาร์ปไปนี่เลยวาร์ปสิครับโอเคไอ้สันสันมันไปแอบอยู่ตรงนั้นนะโอเคความยากของการที่ไลฟ์บน YouTube นะ YouTube มันดีเลย15วิเลยนะนานนะ15วิเนี่ยเมื่อวานแบบคุยกับคนดูแต่ตัวเองเพิ่งจะแบบดูในไลฟ์ตัวเองอะเพิ่งจะขยับเองแต่ของจริงเนี่ยเล่นไปไกลแล้วโอเคเราจะไปที่สีเหลืองสีเหลืองซื่อโอเคสีเหลืองวิไกลเกินไปหมดเนี่ยเราเป็นนกเราบินไปเลยแล้วกันอยากเป็นนกที่โพบินบินไปเลยแล้วกันนะดีเลย์นานมากใช่ดีเลย์นานพอสมควรเลยนะอ้าวมีศาลเจ้าตรงนี้เหรอตรงนี้มีศาลเจ้าเหรอเพราะตอนเข้าหมู่บ้านเราก็ไม่ได้เข้าแบบชาวบ้านเขานะถึงแค่ตรงนี้เว้ยท่านแน่ท่านแน่ท่านแน่มาเด็กหนึ่งอีเอมาตัวเดียวทำซ่ามันฝูงค่อยน่ากลัวหน่อยเฮ้ยกิ้งกิ้งว่ะกิ้งกิ้งเฮ้ยกิ้งกิ้งเลยวะมีสารเจ้าอย่างนี้เหรอแล้วข้างล่างแม่งลาวาโคตรน่ากลัวเลยลาวาทั้งนั้นเลยโอเคใกล้จะถึงละคิดว่าเราล่อนไปอีกทีนึงก็น่าจะถึงนะนั่นไงมาตรงนั้นหรือเปล่าโอเคเราไปจากด้านบนแล้วกันนะชื่อเกสันมั้งเกสันใช่ไหมเกสันหรือเปล่าไหมเกสันถ้าไม่เกนี่ยาวใช่ไหมโอเคใกล้จริงๆเลยยังโอเคใกล้แล้วเราขึ้นยอดนี้แล้วก็บินไปก็น่าจะถึงนะปึ๊บอุ๊ยตรงนี้แร่เพียบเลยอะแร่หรือเปล่าวะหรือว่ามันแค่หินดำๆ Southern Mine อ๋อนี่ไงน่าจะคนเนี้ยโอ้โหปอลินไม่ใช่เอ็งไม่ใช่เกสันไม่ใช่ฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันเดินผ่านมาเฉยๆฉันไม่ได้มีธุระอะไรกับนายลาก่อนกูดบายเดดบายพี่ยังเล่นอยู่ไหมโอ้เลิกไปตั้งนานแล้วครับเฮ้ยหรือเฮ้ยน่ารักว่ะมีลูกด้วยว่ะเด็กๆของเมืองโกลอนซิตี้เออน่ารักเว้ยงั้นขอถ่ายรูปไปหน่อยแล้วกันนะขอถ่ายรูปหน่อยนะหนูฮึบเออยิ้มด้วยเว้ยไอ้ไข่นอนอยู่เนี่ยไม่น่าจะใช่หรอกก็เหลือไอ้สองตัวเนี้ยเอาเฮ้ยมีคนพเนจรนั่งอยู่ด้วยวะเอามีเควสด้วยวะนายชื่ออะไรเจนโก้Goodbye ไม่คุยด้วยหรอกนี่ไงเกสันCome on แอมฉันกำลังพักอยู่แล้วนี่มันอะไรล่ะกำลังพักอยู่พักอยู่ก็คุยได้ดิเออ and you ฉันชื่อเกสันดิกเจอร์ you can see I dig andดิกเดย์ฉันเป็นนักขุดที่นี่ฉันขุดอยู่ตลอดแหละนายมาที่นี่ทำไมเหรอผักงูแม่งเลยthere is หืมคือเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเกสันเราอ่ะจะมาชวนเกสันไปที่เมืองเทอร์รี่ทาวครับทาเล่ทาวใช่ไหมอ่านว่าทาเล่ทาวหรือเปล่าใช่เราจะมาชวนเกสันไปที่ทาเล่ทาวครับแต่เกสันบอกว่าถ้าจะไปนะนายต้องเอาน้องชายฉันไปด้วยนี่น้องชายก็น่าจะไปตัวที่นั่งอยู่ด้านหน้านั่นแหละ
ขอบใจมากฉันไปเดี๋ยวนี้แหละนี่ไงเพอร์ลีสันเราต้องไปจากที่นี่แล้วน้องชายคือตัวเล็กเหรอเอ้าเหรอโอ้เอาไปกันเถอะไปน้องพาน้องชายไปคนที่นั่งอยู่ใช่ไหมโอเคครับจบเควสแล้วฟอร์มเดอะกราวัพก็น่าจะต้องกลับไปที่นี่ใช่ไหมอ่ะกลับไปต่อปึ๊บเราชวนเกสันเข้าเมืองเราเรียบร้อยครับรู้สึกว่าพอช่วยเกสันเสร็จเนี่ยต้องไปหาไม้อีกใช่ไหมสวัสดีครับคุณพิติพงศ์คนที่นั่งอยู่เรียบร้อยไปแล้วนะโอเคตอนนี้อสูรเราครบ4ตัวแล้วเหลือมอเตอร์ไซค์วิ่งข้างหน้าคันเดียวมั้ยเท่ๆนะโอเคพอเราเรียกเกสันมาที่เมืองเราเรียบร้อยแล้วก็ไปดูเขาที่เมืองครับว่ามาถึงหรือยังเฮ้ยถึงบนเนี่ยเฮ้ยถึงอยู่ได้อยู่มาดูเกสันว่ามาช่วยตะลุงฮัสสันเฮ้ยนี่ข้างล่างมันร้านค้านี่เฮ้ยเดี๋ยวต้องแวะแล้วข้างล่างมันร้านค้ามืดนี่ไงมาแล้วนี่ไงสวัสดีเกสันโอ้ยโยสวัสดีเป็นยังไงล่ะบ้างเป็นไงบ้างล่ะเป็นไงล่ะบ้างอะไรวะโอเคตอนนี้ฉันมาช่วยงานฮัสสันเรียบร้อยแล้วโอเคถามฮัสสันกันเป็นไงบ้างไอ้เจ้าเกสันได้ทำงานดีไหมโอ้สวัสดีขอบใจนายที่ส่งเกสันมาช่วยฉันนะโอเคเขาเหมือนจะขอบนี่ขอไม้เราเพิ่ม20มัดเรามีไหมโอเค20มัดฉันว่าฉันมีนะไม่มีเหรอโอ้ตายแล้วไม่มีไม้อ่ะไม้ไม่พอตอนนี้เรามีไม้เท่าไหร่ไม้เรามีอยู่เท่าไหร่ไม้มี14เองต้องเอา20โอ้รู้สึกว่าหลังๆจะ30แล้วก็50หรือเปล่าต้องไปฟาร์มไม้ก่อนแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เราจะทำอะไรวะจำไม่ได้ลืมไว้ก่อนแล้วกันเราลงไปซื้อของข้างล่างเดี๋ยวเราไปอ๋อเราจะไปฟาร์มไม้ก่อนฟาร์มไม้20อันเฮ้ยร้านค้าตรงนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเป็ดหรือเปล่าเป็ดนึกว่าตัวอะไรเฮ้ยเจอแล้วในที่สุดก็เจอกันจนได้เจอกันอีกครั้งแล้วนะเอ้าทำไมอะอะไรอะทำไมหนีอะโหอะไรวะจะซื้อของก็หน่อยทำไมมันหนีผมอะบอกให้ไปหาตอนกลางคืนเหรอโอเคเดี๋ยวเรางั้นเราก็แม่แล้วขวานไม่มีเลยนะใช้นี่แทนขวานได้ไหมเรามีตอนนี้เรามีหูตีไม่เข้าเลยวะหูตีไม่เข้าเลยวะงั้นเราต้องไปแถวแถวคอกม้านะตรงนี้มีคอกม้าเราไปแถวแถวคอกม้าเพื่อที่คอกม้าเนี่ยไม้มันเยอะเช้าแล้วอ๋อเราไปไม่ทันใช่มันเช้าพอดีใช่ปะมันก็เลยวาร์ปหนีเราใช่ไหมไอ้บ้าไอ้บัดซบตามหาอยู่ตั้งนานพอเจอปุ๊บก็ทิ้งกันได้โอเคเดี๋ยวเราฟาร์มไม้ไว้เยอะๆเลยแล้วกันนะคือการทำเควสสร้างเมืองเนี่ยเราต้องใช้ไม้เยอะมากเลยนะเพราะว่าฮัสสันเนี่ยเขาต้องการไม้เยอะครับเพราะนั้นเราจะไปเอาขวานที่แถวเนี้ยเนี่ยที่คอกม้าเนี่ยมันจะมีขวานอยู่เยอะตามคอกม้าเนี่ย
หุ้ยมันกากจังวะไออันเนี้ยโอเคมีไม้วางอยู่2อันได้มาอีก2อันเรามาหาขวานนะไม่มีขวานเลยที่นี่อ่ะเจอแล้วขวานเราต้องทิ้งอะไรสักอย่างไปทิ้งนี้ไปเอาขวานมาหมวกที่ใส่เนี่ยหาจากไหนหาจากอันนี้เลย หาจากอามิโบ้เลยฟาร์มมาจากอามิโบ้โอเคตอนนี้เรามีไม้อยู่ทั้งหมด14 15อันเมื่อกี้ได้มาอีก2 14 15 16 16อันเดี๋ยวเราจะฟาร์มไม้กัน17แล้วก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะโอเคไม้ก็โอ้เราต้องตัดต้นไม้50ต้นเหรอเนี่ย18ตัดต้นไม้กันยาวๆครับคลิปนี้ปึ๊บโอเคตัดต้นไม้20มัดต้นไม้ที่เราต้องใช้ตอนนี้ฮัสซันเขาขอมาโอ้โหเป็นไงตีไม่โดนตัดยาวๆตัดไม้ยาวๆเรากลายเป็นช่างไม้ไปแล้วว่ะเฮ้ยอันนี้ต้นนี้ได้2อันเลยโอเคตัวนี้ก็ได้2โอเคเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้3ต้นแล้วเราก็ไปส่งไม้ให้ฮัสซันเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาคนเพิ่มครับโอเคแบวแกเพิ่งมายุ่งตัดไม้อยู่ไม่เห็นเหรอไม่ว่างเล่นด้วยเฮ้ยหมาป่าพวกนี้นี่มันยังไงทำไมเอาเหรอฮะเอาสู้มันสู้มันสู้นี่ไงโอเคตอนนี้ไม้เราได้กี่ท่อนละไม้เราได้กี่ท่อนแล้วอันนี้เป็นอาหารไม้เราโอ้30ท่อนโอเคทีนี้เราเอ้ยเหมือนถ้ำหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรนะโอเคเราน่าสงสัยนะเราอะน่าสงสัยก็ต้องไปดูพอดีเลยเราก็ไม่ได้อยู่ห่างจากทะเลเทามากเท่าไหร่เดี๋ยวเราบินขึ้นไปเลยแล้วกันนะโอ้ถอยหลังด่วนนี่มันดงกาเดียนโอ้วุ้ยคิดว่ามันไม่น่าจะตายเป็นซากแบบนี้หรอกมันน่าจะมีตัวหัวที่แบบทำงานได้นะเข้าไปก็โดนเลเซอร์ยิงชัวๆเอาหมุดออกก่อนแล้วกันเอาพินออกก่อนโอเคพินออกครับจะได้ไม่สับสนชี้ทางไปเยอะแล้วกันอ่ะเอ้ยไปไหนแล้วกดผิดว้าไปไหนเลยเนี่ยเอ้ยข้างบนมีบอลลูนอะไรเต็มเลยตอนนี้62ศาลเจ้ากับโคล็อกซีส206เม็ดครับ206เม็ดก็แสดงว่าเราต้องเก็บอีก700เก็บอีก700นะครับมาศาลเจ้าไหนวะเนี่ยโอ้โหมาศาลเจ้าที่เมืองโกลอนซิตี้เลยว่ะมาผิดไอเมืองเราอยู่ไหนแล้ววะเมืองอันนี้นี่ทาเลซิตี้กลับไปทาเลซิตี้ก่อนไปส่งไม้ให้กับฮัสซันครับ3 20มัดสิเขาขอเรามา20มัดโอเคหลังจากที่ไปชวนเกสันมาที่เมืองเรียบร้อยครับเราก็กลับมาที่
ทาเลทาวครับแล้วก็เอาไม้ฮัสซันเขาขอไม้เรา20มัดเดี๋ยวเขาจะขอให้เราไปตามหาคนอีกเพราะนั้นต้องใช้ไม้อีกเยอะนะแม่เสียดายร้านค้ามืดแบบอุตส่าห์เจอแล้วกะว่าจะดูของเขาหน่อยว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กันบนเควสสร้างเมืองครับพยายามสร้างเมืองอยู่ตอนนี้ก็ใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะเรื่องอะไรอ่ะไฟฟ้าหรืออะไรโอ้โคมไฟนะแบบโอเคหาไม้มาได้แล้วได้ไม้มา20บัตรแล้วเหรอใช่ฉันได้มาแล้วสุดยอดไปเลยใช่มันสุดยอดมากเอานี่ไปมับเขาให้ทอลโลลิงอะไรวะก็ตามข้อมูลที่ผมหามานะครับเกสันเขาจะให้เราไปหาคนคนหนึ่งที่เมืองเกรูโดครับเหมือนจะเป็นแม่ค้าแบบให้เราไปชวนแม่ค้าให้เราไปชวนแม่ค้ามาเปิดร้านขายของที่เมืองเราใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องไปที่โอเอซิสของเมืองเกรูโดครับไปตามหาคนมาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะมาเป็นแม่ค้าขายของในร้านของเราทางนี้อันนี้น่าจะได้กว่าโอเคว้าไปครับยาวไป Master Mode Jump Slash Platform Jump Slash By Pressing Y หลังจากที่กระโดดขณะที่อยู่กลางอากาศจะเกิด Shockwave สร้างฮิตบนพื้นนะหมายถึงว่าให้เรากระโดดฟันใช่ไหมอ่ะโอเคเราไปที่ Oasis อยู่ตรงนู้นตรงไหนโอเอซิสอ้าวนี่ตรงนั้นโอเคยาวไปเลยเฮ้ยสตามิน่าพอป่ะมันเนี่ยไกลอยู่เหมือนกันนะโอเอซิสอยู่ด้านหน้าเฮ้ยลิโอกำลังเล่นเกมแล้วเนี่ยสายจีนเต็มเลยเดี๋ยวเราไปพักตรงบนยอดนี้ก่อนแล้วกันนะพักเซฟสตามิน่าก่อนแล้วค่อยกระโดดล่อนไปอีกรอบนึงน่าจะเซฟกว่านะถ้าไปเลยทีเดียวน่าถึงเปล่าวะน่าจะไม่ถึงนะโอเคตรงนี้มีศาลเจ้าแต่เราเปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันที่บนยอดเขานี้ก่อนสวัสดีครับผมวรวัฒน์สวัสดีครับโอเคเราพักเบรกกันที่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราชาร์จสตามิน่าแล้วค่อยกระโดดอีกรอบนึงปึ๊บโอเคโอ้โหเมืองที่เป็นเมืองที่สวยงามเป็นทะเลทรายที่ค่อนข้างกว้างมองเห็นได้สุดลูกหูลูกตาแต่ตอนนี้เราจะไปที่เมืองกลางน้ำตรงนั้นเอ้ยอีบ่อแล้วเนี่ยอ๋ออีบ่อมอนเตอร์โอเคเราจะไปที่โอเอซิสครับเฮ้ยอากาศร้อนอ้าวเปลี่ยนชุดก่อนอากาศมันร้อนเหรอเราใส่ชุดกันไฟแต่กันร้อนไม่ได้เออแปลกปะล่ะเราใส่ชุดกันไฟอยู่แต่มันกันร้อนไม่ได้เพราะนั้นเราใส่ชุดกันร้อนอย่างเท่เป็นชุดเจ้าชายอะไรครับตรงนี้เราจะไปที่โอเอซิสครับไปตามหาคนไปชวนแม่ค้าตอนนี้เรากำลังไปชวนแม่ค้าครับเพื่อมาเปิดร้านขายของในเมืองของเราตอนนี้เราล่อนมาจะถึงแล้วครับโอเอซิสโอเอซิสเฮ้ยตรงนี้มีทุเรียนขายนี่ว่าซื้อทุเรียนหน่อยแล้วกันเฮ้ยอะไรอะนกบินเต็มเลยอ๋อแม่ค้านั่งอยู่นี่พอดีเลยหรือเปล่าอ่ะนั่นไงเจอแม่ค้าละตรงนี้มีทุเรียนขายปะไม่มีเว้ยปกติมันมีทุเรียนขายไม่ใช่เหรอเราฟาร์มปาล์มหน่อยแล้วกันเอ้าได้แต่ไม้วะแล้วปาล์มไปไหนวะโอเค3 มัด 3 มัดเฮ้ยนั่นไงปั๊มหล่นลงมาแล้วปั๊มฟุสแล้วเขียนทำไมวะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยตรงนี้มีขวานให้ขโมยป่ะวะเนี่ยมีแต่หอกวะหอกหักด้วยเ
อกหักเช็คบ่อน้ำสิมีอะไรไหมเช็คบ่อน้ำสิไม่มีนะเดี๋ยวมีของอยู่ใต้น้ำเอาอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรล่ะเฮ้ยนายจะพาเราไปหาของได้ไหมเผื่อไอ้ตัวนี้มัน มันพาเราไปหาของเอาหมาน้อยมัมมัมฮิกินดิโอเคสุดยอดไปเลยกู๊ดบอยเด็กดีเอาไปอันนึงกินไปกินไปแล้วพาพี่ไปหาสมบัติของแกที่ฝังไว้กินเยอะๆอ่ะจะได้อิ่มๆจะได้อิ่มๆอ่ะวางไว้กินไปเยอะๆกินไปเยอะๆกินให้อิ่มเอาให้อิ่มเอาให้แฟตเอาให้แฟตไปเลยหมาน้อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมฮ่าโอเคนายมีของใช่ไหม นายซ่อนอะไรเอาไว้เจ้าหมาน้อยนายซ่อนอะไรเอาไว้ตามไปดูซินั่นไงโอ้โหนี่ไงมีของจริงด้วยอะไรธนูอะแหมนึกว่าจะของดีกว่านี้ธนูเราดีๆก็มีหลายอันนะอันนี้เฮ้ยอันนี้มันมีธนูมันมีสถานะเราเก็บทิ้งธนูนี้ไปแล้วกันเก็บอันนี้ขึ้นมาอ้าโอเคครับรอยัลโบเฮ้ยเป็นไงเล่าโอเคได้เวลาชวนสาวครับไปอยู่เมืองของเราคนนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะคนนี้นะเราสัน Who are you นายคือผู้ชายนี่ใช่แล้วทำไมเหรอฉันมาชวนเธอเนี่ยไปอยู่ที่เมืองของฉันใช่คนนี้ป่าววะน่าจะใช่นะน่าจะใช่คนนี้แหละที่เราต้องชวนเขาไปเนี่ยเขานั่งเบื่อๆเซ็งโลกอยู่เนี่ยไปเมืองทาเลทาวกับผมไหม What is it มันคืออะไรล่ะไหนบอกรายละเอียดมาสิมันเป็นเมืองที่ผมกำลังสร้างอยู่เป็นเมืองที่คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรในอนาคตนี่งานขายก็มาตกลงฉันไปใจง่ายจังวะฉันขอไปเก็บของก่อนนะเธอรอตรงนี้สักครู่ได้เลยจ้ะมาสเตอร์ซอสเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนมาสเตอร์ซอสเดี๋ยวเก็บสารเจ้าให้ครบก่อนเดี๋ยวไปทำอีกครึ่งทางนะเก็บไว้ก่อนโอเคครับตอนนี้เราเชิญสาวไปแล้วเอาขวานอยู่นี่เอาขวานี้ด้วยเฮ้ยอุ้ยเราต้องฟาร์มไม้ก่อนนะไหนๆก็ฟาร์มตรงนี้ด้วยได้ปาล์มด้วยโอเคต้นปาล์มต้นปาล์มไอตัวนี้มีเควสด้วยว่ะฟาร์มไม้ฟาร์มไม้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้ตั้งหลายอันเฮ้ยตกใจเว้ยมันวิ่งหนีเลยตีตัดต้นไม้ใส่มันเราเป็นคนเร็วเราแกล้งคนไม่ได้โอ้แม่มันหลบไปได้วะตามไม้ก่อนโอเคมีกี่อันละ21ต้องใช้น่าจะ30นะจำไม่ผิดน่าจะ30เพราะนั้นเราเก็บให้ครบ30ไปเลยแล้วกันนะนั่นอะไรมีถังอะไรน่าสงสัยนี่ไฮเลียนมัสลูมป่าวป่าวป่าวผมตัดต้นไม้ไม่ทำอะไรได้ป่าวแล้วไหนๆก็ฟาร์มปาล์มไปเลยโอเคโอเคกี่ไม้ใช้เยอะเลยกันนะตัดมันให้หมดเมืองอ่ะ
ไอ้นั่นอะไรวะฟลาเมนเดอร์โบเก็บมาเป็นยาไฮเทลลิซาร์ดกิ้งก่าทะเลทรายต้นไม้เยอะดีไหมได้ทั้งปาล์มได้ทั้งต้นไม้อะไรฟาร์มนี้ก็คุ้มดีเหมือนกันนะไม่เสียเวลาเรียกใครวะใครเรียกใครวะโอ้โหวันก่อนคืนก่อนเพิ่งดูดาร์กซีซั่น2จบใครยังไม่ดูซีรีส์นี้นะไปดูนะใน Netflix อ่ะชื่อเรื่องว่าดาร์กโอ้โหผมได้ชอบมากเลยคนเขียนเรื่องเขียนพล็อตนี่เขาเก่งมากๆเลยนะแบบว่าผูกเรื่องโยงเรื่องสร้างเรื่องราวคลายปมแบบเจ๋งอ่ะใครดูแล้วบ้างใครดูแล้วบ้างใครดูเรื่องดาร์กแล้วบ้างสนุกมากเลยผมชอบมากเลยนะเป็นท็อปไฟหนังในดวงใจเลยตอนนี้คือเขาพูดเรื่องราวของการย้อนเวลาได้แบบสมเหตุสมผลดีอะใช่ไหมเออผมชอบนะคือแบบว่าอ่ะตอนนี้เรากลับเมืองก่อนแล้วกันนะกลับไปที่ทะเลทาวอีกรอบนึงตรงไหนวะชอบลืมอ่ะตรงนี้เขาพูดถึงการย้อนเวลาได้ดีนะก็คือการย้อนเวลาของเราเนี่ยไม่ใช่เราย้อนไปนะนึกออกปะเราย้อนเวลาไปก็จริงแต่มันคืออนาคตของตัวเราที่ย้อนไปอ่ะเออเจอตัวเราในอดีตแต่มันคือปัจจุบันของเราที่ย้อนไปเอองงปะเออเพราะนั้นการไปเจอตัวเองในอดีตมันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพราะว่าเรื่องราวในอดีตมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องราวในปัจจุบันด้วยเอองงปะงงดิผมก็งง เออไปหาดูนะดาร์กสนุกจริงฝันดีนะพี่เหมียวผมไปละโอเคครับฝันดีครับผมฟุ๊กไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาฮัสสันกันตอนนี้เราชวนแม่สาวน้อยจากเมืองเกรูโดมาแล้วครับมาเป็นแม่ค้าขายของในเมืองเรานะซึ่งตอนเนี้ยเราต้องเอาไม้ไปให้ฮัสสัน30อัน น่าจะใช่นะแม่สาวคนนั้นอยู่ไหนแล้วอยู่ในร้านนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูสิอยู่ร้านนี้หรือเปล่ามีรูปหัวใจด้วยหน้าบ้านน่าจะบ้านผู้หญิงเฮ้ยเอ้ามีเด็กๆแล้ววะเอ้าเมืองเริ่มเป็นเมืองแล้วมีเด็กๆข้างบนนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่าบ้านใครไม่รู้คุยแม่งแล้วเอ้าไม่มีอะไรงงใช่ไหมผมก็งง นี่ป่ะร้านนี้ป่ะโอ้นี่เจ้าน้องชายของเกสันเขามาขายแร่เว้ยเอ้ามีแร่ขายแจ่มเอ้านี่ไงแม่สาวน้อยเอาชุดมาขายในเมืองอ๋อเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้านะแจ๋วไปเลยอ่ะโอเคตอนนี้เรามี2ร้านแล้วครับเริ่มเป็นเมืองขึ้นมาแล้วตรงนี้เกสันเอ้ยไม่ใช่ฮัสสันนายเจอคนที่เกรูโดแล้วใช่ไหมขอบใจมากที่นายพาเธอมาที่นี่นะมันสุดยอดไปเลยนะที่เรามีร้านขายของเพิ่มขึ้นเธอขายเสื้ออยู่ทางนู้นน่ะนายลองไปดูหรือยังล่ะโอเคใช่ผมเห็นแล้วผมเดินมาเมื่อกี้แล้วตอนเนี่ยเราจะสร้างเมืองให้มันเป็นเมืองนายต้องหาไม้ฉันอีก30อันนะฉันถึงจะสร้างเมืองให้นายได้ใช่ผมมีอยู่แล้ว30อันนายจะเอาเลยไหมล่ะอ่ะเอาไปโอ้สุดยอดไปเลยนายมีใช่ไหมล่ะส่งไม้ฉันสิ30มัดน่ะโอ้โหไม่เก็บกระเป๋าเอ้ยเก็บไม้30มัดไว้ในกระเป๋าหลัง Well next is เอาละแล้วตรงนี้ So a traveling trader คือเหมือนตรงเนี้ยเขาให้เราไปที่เมืองลิโตะฮะลิโตะอันนี้เดี๋ยวผมลองดูข้อมูลดีว่าเขาไปให้เมืองลิโตะเขาพูดถึงเมืองลิโตะว่ายังไงเขาบอกว่าจากนั้นกลับมาที่เทอร์ลิทาวอีกครั้งครับกับคุยกับฮัสสันเอาไม้30อันแล้วก็ฮัสสันเนี่ยเขาอยากให้เมืองเนี้ยมีการค้าขายโดยที่เขาแนะนำให้เรามาที่เมืองลิโตะตอนนี้สภาพเมืองเริ่มเป็นรูปเป็นร่างสวยงามขึ้นมาแล้วหมายถึงว่าตอนนี้ในเมืองของเราก็มีร้านค้าแล้วครับอ่ะเขาให้เราไปเมืองลิโตะครับเพื่ออยากมีร้านค้าเพิ่มเติมนะ
เราไปเมืองลิโตกันโอเคแต่รู้สึกว่าไปหลังจากจบเมืองลิโตเนี่ยต้องใช้ไม้ตั้ง50อันหรือเปล่าโอเคเราไปลิโตกันครับลิโตก็คือเมืองนกนั่นเองโอเคไปหาเมืองนกโอเคไปที่เมืองนกครับเมืองนกมันหนาวนี่ใช่ไหมต้องใส่ชุดกันหนาวหน่อยเงียบถูกไหมเงียบนะโอเคถึงเมืองลิตโตเรียบร้อยเนี่ยเมืองเนี่ยมันหนาวเราต้องใส่ชุดกันหนาวก่อนนะเดี๋ยวหนาวตายเฮ้ยใส่หัวช้างสิไอ้แกแล้วเอ้ยไม่ใช่หัวช้างมันอะไรนะมันหัวมาน้ำเลยว่ะชุดกันหนาวนะชุดกันหนาวชุดชุดนี้นกไอ้ลังเข้าเมืองนี้เราโอเคตรงนี้เขาให้เราไปหาคนคนหนึ่งที่เฮ้ยอะไรวะตรงนี้คือแล้วไม่เคยสังเกตเลยมีอยู่แต่เมื่อไหร่วะโอเคเฮ้ยมันสารเจ้ามันอยู่ตรงนี้มองมาตรงนี้มันอยู่ประมาณนี้อ่ะเรามาไว้ก่อนนะตรงนี้เป็นสารเจ้าเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการตรงนี้เราไปที่เมืองก่อนเขาจะนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่นี่ไงคนนี้เลยนี่เลยฮึบสวัสดีเฟสันเฮ้ยวอทสับว่าไงล่ะนายฉันดีใจที่เบโดดาวอิสแอบบิเกอร์ปอบเบิ้มนายมีปัญหาอะไรกับฉันเหรอนายมาที่นี่ทำไมเนี่ยคือฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายนะ S of Terry Heart อะไรวะ Of Terry Tale Town ฉันต้องการให้นายเนี่ยไปอยู่ที่นู่นนะเพราะว่าฉันต้องการร้านขายของอีกสักร้านหนึ่งนายสนใจจะไปเปิดร้านที่จตุจักรกับฉันไหมล่ะฮะไปจตุจักรก็ดีเหมือนกันนะได้ข่าวว่าตอนนี้คนที่จตุจักรไม่ค่อยมีคนซื้ออะไรอ่ะโอเคฉันสนใจไปเปิดร้านกับนายเอาละเรามาเดินทางไปจตุจักรกันไม่ใช่นะ โอเคครับตอนนี้เราก็เชิญเฟสันครับทำไมเขาชื่อสันกันหมดเลยวะไม่ชื่อเขาลงท้ายด้วยสันกันหมดเลยคอกม้าหน้าเมืองนกมีไม้เยอะครับเอาจริงป่ะนั่นเดี๋ยวผมจะได้ไปฟาร์มไม้ตรงนั้นกันโอเคครับตอนนี้เราชวนทุกคนไปเปิดตลาดกันแล้วครับคอกม้าหน้าเมืองนกคอกม้าหน้าเมืองนกตรงไหนวะเอานี่ไงคอกม้าหน้าเมืองนกโอเคแล้วเราขึ้นไปบนนี้ไหมแล้วเดี๋ยวเรากระโดดไปสวัสดีคุณพันธวัฒน์นะครับผมคอกม้าหน้าเมืองนกใช่ไหมจัดไปครับตอนนี้เรามีไม้อยู่เมื่อกี้ให้ไปกี่อันวะ30หรือเปล่าแสดงว่าเราเหลือไม้อยู่10มัดถ้าต้องฟาร์มเนี่ย40มัดเลยนะโอ้เยอะนะเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราเหลือไม้เท่าไหร่เราเหลือไม้เท่าไหร่10มัดจริงด้วยฟาร์มไม้อีก40มัดนะเพราะว่าเหมือนตรงนี้ฮัสซันเขาจะขอไม้อีก50มัดนะถ้าผมจำไม่ผิดคอกม้านายอยู่ไหนคอกม้านายอยู่ไหนน่ะฉันหาคอกม้าไม่เจออยู่นั่นไม่ใช่วะดูแผนที่ดิเออนั่นไงเห็นละได้ข่าวว่าคอกม้านี่ไม้เยอะเหรอต้นไม้ก็รอบๆก็เยอะอยู่นะโอ้โหแสง4เส้นไปบรรจบที่คาสเทิลไฮรูเอ้ยตรงนั้นมีอะไรดำๆมืดๆฟ้าผ่าวะยังไม่เคยไปเลยอะลงตรงนี้มาซะเลยวู้โอเคมีกองไม้ตรงนั้นใช่ป่าววะเฮ
เฮ้ยโอ้โหมีไม้วางอยู่เต็มเลยมีขวานให้ด้วยเราไม่สนใจหรอกเราสนใจอันนี้ก่อนเอาแตกเลยนี่ไงเต็มเลยสวยสับได้ไหมสับได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยโอ้โอ้โหแจ๋วเลยฟาร์มไม้ตรงนี้เพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยไหนๆก็ตัดละเอาสักต้นหนึ่งเฮ้ยถ้าแสดงว่ากองโอ้โหตรงนั้นก็ฟาร์มได้สบายเลยสิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อไม่มีเอามีขวานมีขวานอีกอันนึงโอ้โหตรงนี้ไม้เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ด้วยโอ้ยเพียบเพียบเพียบนี่มันที่ฟาร์มไม้ชั้นดีสุดยอดไปเลยครับกลับมาเอาไม้ที่หมู่บ้านนี้ได้ใหม่เรื่อยๆหลังจากพระจันทร์แดงอ้าวแจมแจมนี่ครับขอบคุณข้อมูลจากคุณพันธวัฒน์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราได้รับทราบว่าตรงนี้หาไม้ได้อย่างรวดเร็วแต่อย่าละ37แล้วว้าวเฮ้ยไอ้ลูกเนี่ยเจ๋งทำไมใช่นี่วะนึกว่าลูกไอ้ที่หมดแล้วเหรออีกไหมที่นี่ก็ทั้งวันน่ะโอเคหมดแล้วนะกองไม้เพราะนั้นเราต้องตัดเองแล้วแหละโอเคครับตัดไปสักให้ครบ50แล้วกันโอเคปึ๊บ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 ตอนนี้มีกี่อันละ39โอเคเฮ้ยเอ้าตกใจเฮ้ย40โอเคอีก10อันครับ2เออมา2เลยเฮ้ยอยู่ก็ได้ข้าวโอเคพริกพริกพริกเก็บพริกนะมันอะไรเนี่ยมันอะไรอุ้ยขอบคุณ15ดวงจากโทรู้โอ้โหแม่โทรู้นี่สายเปย์นี่ว่ะทุกวันไอ้ทุกรอบเลยสวัสดีโทรู้ด้วยเมื่อวานแอบไปสตรีมบน YouTube มาเฮ้ยข้างเขานี่ไงนี่ไงโอ้ยลำคาญเออตายเลย48แล้วแม่นิดเดียวเองดันนี่โอ้ยเฮ้ยอะไรวะเต็มเลยเฮ้ยมากแนววะเนี่ยโอ้โหแม่งก็ใบไม้ตีหัว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 อะไรวะเนี่ยนี่คนกำลังตัดไม้อยู่อะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งมายุ่งดีครับยังครบยังครบยังอ่ะ51มันแล้วโอเคครับตอนนี้เราได้ไม้50มันแล้วครับเดี๋ยวหลบไปตัวนี้ก่อนเอาขวานเนี่ยหรือขวานเราไปแล้ววะอ๋อไปแล้วสิอ่ะโอเคครับตอนนี้เราได้ของครบแล้วครับไม้50มันแล้วเราก็จะกลับไปที่ทาเลทาวครับเพื่อเอาไม้ไปส่งให้ฮัสซันนั่นเองโอเคกลับไปที่ศาลเจ้านี้คือจุดที่อุ๊ยตัวเปียกเลยศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าที่จุดใกล้ใกล้ๆกับเขาเรียกอะไรใกล้ๆกับหมู่บ้านเราที่สุดละอันนี้ก็4:32ครับก็ใกล้จะจบเควสสร้างเมืองละก็ค่อนข้างซับซ้อนหลายขั้นตอนเหมือนกันนะสำหรับเควสสร้างเมืองนี่ครับไปหลายจุดหลายที่เลยเพราะว่าต้องชักชวนหลายๆคนครับมา
เขาเรียกแหละมาเปิดร้านในเมืองเรานะครับสักครู่สักครู่โอเคเราจะกระโดดไปที่ทะเลเทาฮึบโอเคเอ้ามาอีกแล้วแวะก่อนดีกว่าคือผมยังไม่เคยซื้อขายกับไอ้ร้านค้าร้านนี้เลยแวะก่อนแล้วกันขอแวะก่อนมันซื้อขายยังไงร้านค้าร้านนี้เห็นว่าต้องเอาแบบชิ้นส่วนมอนสเตอร์ไปแลกใช่ไหมนี่คือการซื้อขายครั้งแรกของผมเมื่อกี้มาเจอตรงนี้ทีนึงแล้วแล้วเขาก็ปิดร้านไปฟางแอนด์โบนแฟกไม่ใช่ฟางแฟกแอนด์โบนเขี้ยวและกระดูก only open at night เปิดเฉพาะตอนคืนนี่จังนี่กลางคืนดิอ้าวว่ายังไงเล่านั่นมันนายนี่นี่คือมอนสเตอร์ช็อปคัสเตอร์ What is mon monster pass monster pass I know thatSect one payment monster gear exchange for mon นี่เราแลกใช่ไหมนี่เราแลกนี่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 มีเยอะเลยอ๋อแลกก็มันจะเป็นเงินอยู่ข้างขวาบนอันนี้สักปี100ชิ้นประสัก50แล้วกันได้กี่บาท250ได้250เหรียญแล้วไงแรกแล้วspend some mon exchange mon อ่ะลองดูมีเหรียญแล้วซื้ออะไรได้บ้างดาร์คซีรีส์And you will monster yourself. Monster gear. Would you like to buy? Yes. ฉันต้องการซื้อนี่ไงมาแล้วร้านค้าไม้ม็อบเหรอไม้ม็อบไม้ม็อบเป็นอาวุธเหรอนี่ค้อนอ่ะเฮ้ยเนี่ยอยากได้พวกเนี้ยนี่290วุ้ยวุ้ยเต็มเลยอ่ะวิ่งยังไงชุดดักลิงชุดดักลิงชุดดักลิงวิ่ง1,999ชอบหัวนี้เอาหัวนี้ก่อนไอ้มอนสเตอร์เอ็กซ์แท็กนี่คืออะไรแลกก่อนแลกให้หมดเลยไหมถ้าเราแลกหมดเราจะได้ชุดถึงไหมห้าร้อยพันเก้าสิบเก้าอันนี้หัวใจเหรอถึงไหมฮอนพอไปวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้น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 ตอนนี้เรากำลังแลกเขาเรียกอะไรแลกชิ้นส่วนมอนสเตอร์ครับ
เอาไปเป็นเหรียญแห่งความมืดเพื่อที่จะเอาไปซื้อชุดดาร์คลิงครับก็แค่ส่วนหัวส่วนเดียวก็1,999ตอนนี้เราผมพยายามจะแลกเผื่อไว้ก่อนพอยังใช่ขอดูหน่อยสิ3,191จะพอซื้อชุดหรือยังอ้าวโอเค999เอ้ยขาดอยู่ดาร์คฮูด1,999มอนเฮ้ยได้ส่วนหัวมาแล้วเว้ยโอเคเอาเสื้อเอาว่ะขาดอีกนิดเดียวซื้อแม่งให้หมดร้านเลยแล้วกันนะซื้อของแม่งให้หมดเหมามันให้หมดเฮ้ยแลกต่อ exchange โอเคเขาทาลอนเอา120เราขาดอีกชุดหนึ่งใช่ไหมพวกหางมันไอ้ฟองน้ำแลกได้ด้วยเว้ยตรงนี้ก็มีของแลกได้เหมือนกันอุ้ยอันนี้ชิ้นละต้อง55เนี่ยแต่มีแค่2ชิ้นเองไฮน็อกทูธฟันเหรอฟันไฮน็อกโอเคแล้วก็หางนี้ไอ้พวกนี้หาไม่น่ายากอะปีกข้างขาวเท่าไหร่เนี่ยมีเกือกของไลเนลเกือกของไลเนลชิ้นละ30นี่ชิ้นละ2เองนั้นก็ใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันปีกพวกปีกข้างขาวเนี่ยโอเคผมอยากได้ของทุกอย่างที่มีในร้านนี้เลยนะเพราะนั้นแลกไปให้หมดเลยอัน3อันนี้6 20โบดี้ได้ราคาไลเนลฮอนเขาไลเนลเหรอเอาก่อนละเดี๋ยวเขาไปล่าใหม่ไลเนล120แล้วก็อะไรได้อีกอันนี้ลูกโป่งอันละบาทเองนี่คืออะไรอะโมดูก้าฟินคีบเหรอคีบของตัวอะไรวะเนี่ยลูกตาอันนี้ลูกตาเนี่ยหาไม่ยากลูกตาคือผมไม่กล้าขายสุ่ม4สุ่ม5เพราะกลัวแบบเผื่อจะต้องอาจจะต้องใช้ไปทำเป็นทำของไงไอ้พวกของหายากก็เก็บไว้หน่อยอันนี้น้ำเหรอไฟฟ้าเม็ดละ5 23เม็ดเจลลี่นี่ก็หาไม่ยากเท่าไหร่ปีกไปเลยแล้วกันไฟเคสวิงชิ้นละ14มา84อ่ะปีกไฟฟ้าเอาไป electric ได้เท่าไหร่126มอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาขายนิดนึงดีกว่าอันนี้หางไป6ชิ้นขายของผมจะตื่นเต้นทำไมก็ไม่รู้เนี่ยโอเคกลัวมันหายไม่ใช่อะไรหรอกกลัวมันแบบมันวาร์ปหายไปขี้เกียจหามันหายยากไอ้ตัวเนี้ยโอเคอ้าวโอเคขาชุดดาร์คลิงผมเคยเห็นใครบอกทำยากก็ไม่เห็นยากนะนี่หัวม้านี่หัวไรเนล9,999ไม่ใช่9,999อันม้าหัวก็ไรก็ซะโอ้โหไรเนลไปด้วยหัวไรเนลเท่ๆเฮ้ยหมดแล้วอะเหลืออีก199ขาดไป300 400 405 6 7 8 9 10 11
อีก1,100เหรอถ้าจะเอาหัวทั้งหมดนี่อีก1,100นี่สปริงดอทแฮมเมอร์1,100อ่ะพอก่อนแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยหาใหม่กู๊ดบายขอบใจมากฉันได้ชุดดาร์คลิงก์มาแล้วสุดยอดเฮ้ยนี่ฉันคือดาร์คลิงก์ได้ชุดดาร์คลิงก์มาแล้วเป็นไงอย่างเท่ว้าอย่างเท่ชุดดาร์คลิงก์สุดๆว่ะเฮ้ยแต่เดี๋ยวคนในเมืองจะตกใจเป็นไงหัวนั่นแน่โอเคว่ะเฮ้ยแลกมาเยอะคุ้มเลยโอเคใส่ชุดนี้เข้าเมืองก่อนเดี๋ยวคนในเมืองจะตกใจเสร็จแปลงร่างของชุดธรรมดาก่อนโอเคเราได้ชุดดาร์คลิงก์มาแล้วนะสุดยอดไปเลยเฮ้ยเก็บไอ้นี่ก่อนก็ได้ฝนไม่ตกแล้ว12เฮ้ยๆๆตกเฉยเลยแล้วประเด็นคือนกหมดว้าหล่นเฉยเลยเจอที่เดิมไหมครับที่เดิมเลยเนี่ยผมเจอมันอยู่ใต้เนี่ยใต้ทาเลทาวเนี่ยรอบที่แล้วก็เจอแต่รอบที่แล้วมาคือมาซื้อเนี่ยมาซื้อแล้วเหมือนมันเช้าพอดีแล้วเขาก็เลยวาร์ปหายไปเนี่ยแล้วพอมาวันเนี้ยมาเจอตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงเนี้ยที่เดิมนะอยู่เนี้ยที่เดิมแต่เห็นว่าเขาอยู่ไม่เป็นที่นะเขาแบบหายไปแบบเหมือนแบบอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอ่ะเห็นผมเคยไปดูข้อมูลนะไม่ใช่สิเขาเคยบอกไอ้ตัวเนี้ยเขาเคยพูดอยู่ว่าเขาจะอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆช่วงเวลากลางคืนให้หาเขาได้ที่ประมาณตรงนั้นโอเคเก็บนี่ก่อนแล้วไงต่อโอ้โหก็ช่างไปอยู่นะจะอยู่ที่เดิมทุกหมู่บ้านของทุกหมู่บ้านใช่ไหมล่ะโอ้โหพยายามอยู่เหลือเกินนะไอ้คนล็อกซีดเม็ดนี้โอเคครับเม็ดที่207โอเคอัปเดตครับเม็ด207นะโอเคมาหาฉันเจออีกแล้วอย่างงี้โอเคเอาที่เราเอาไม้ไปส่งที่ในเมืองครับเควสสร้างเมืองใกล้จะเสร็จแล้วไปหาฮัสสันครับฮ่าหลังจากที่เราตามเฟสันมาอยู่ในเมืองครับนักลบนกแห่งเมืองลิตโตครับเป็นยังไงบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในเมืองตอนนี้ฮัสสันยังคงฟาร์มนู่นครับเฟสันครับมาแล้วขายอะไรเอ่ยเฟสันเป็นคนขายลูกธนูนั่นเองครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนี่ขายปะเนี่ยอันนี้ก็ขายนะมีเฟืองขายด้วยลูกคนูแพงกว่าปกติไหมมีลูกคนูครบทุกเซตเลยครับไอ้นี่ลูกคนูแหละลูกคนูระเบิดนี่ใช่ไหมโอเคถือว่าแจ่มไปเลยการสร้างเมืองเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยซื้อของง่ายๆครับอย่างพวกแร่พวกนี้ชุดใช่ไหมแต่ชุดนี่มันชุดที่เรามีแล้วจะมาขายทำไมอ่ะใช่ไหมแต่เนี่ยแต่ตรงเฟสันเนี่ยขายธนูเนี่ยน่าสนใจเพราะเราจำเป็นต้องซื้อบ่อยเอ้าฮัสสันผมได้คนขายธนูมาแล้วโอ้โหนายสุดยอดเลยที่ตามหาคนที่ขายธนูจากเมืองลิโตขอบใจนายมากเลยนะสุดยอดไปเลยวิสเนียมไลค์เหมือนเขาจะชื่อว่าเฟสันนะใช่เขาชื่อเฟสันผมคุยกับเขามาแล้วแล้วต่อไปก่อนที่จะเรียกคนมาที่เมืองนี้เราต้องมีบ้านให้เขาอยู่ก่อนนะนายไปหาไม้มาสัก50อันสิใช่50อันถ้านายหาไม้มาได้แล้วก็ฉันจะสร้างเหรอสร้างทั้งหมดนี่ให้มันพร้อมที่จะอยู่นะโอเคแต่ว่าฉันมีไม้ให้นายสัก50อันแล้วนะฉันไปฟาร์มมาเมื่อกี้ที่เมืองนกใกล้ๆกับพอกม้าเพราะฉะนั้นนายรับนี่ไปโอ้สุดยอดไปเลยนายได้ไม้มา50อันแล้วเหรอใช่ฉันได้มาแล้วหยิบนี่ไปซะ50อันว้าอะไรนะสุดยอดไปเลยไม่มีทางอ่ะนายหาไม้มาได้เยอะขนาดนี้อ้าวหมายถึงอะไรเนี่ยทูลอนสันอ๋อ you are cute cooper เขาเหมือนตรงเนี้ยประมาณว่า
เขาเนี่ยแอบหลงรักชื่อเขาชื่ออะไรนะตัวเนี้ยเลลอนสันหรือเปล่าตัวเนี้ยเขาชื่อลอนสันหรือว่าทำไมคนในเมืองนี้มันชื่ออะไรสันสันกันหมดเลยนะเออเขาหลงรักคนในไอ้ฮัสสันหลงรักลอนสันนี่เราก็เลยถามว่าเราก็เลยบอกว่านายน่าจะเป็นครอบครัวที่คู่สามีภรรยาที่น่ารักนะขอบใจมากคอมมอนนี่ทูเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเขาเหมือนจะให้เราไปตามหาคนสุดท้ายครับเขาอยากที่จะแต่งงานเนี่ยนายพอจะไปตามหาบาทหลวงให้ฉันได้ไหมล่ะบาทหลวงเนี่ยจะอยู่ที่เมืองโซลาโดเมนนายไปตามหาฉันได้ไหมโอเคเขาชื่อบอสสันเหรอบอกว่าฉันอยากจะแต่งงานนายไปตามหาบาทหลวงให้ทีโอเคบาทหลวงนะอยู่ที่โซลาโดเมนโอเคว้าไปเฮ้ยน่าจะคนสุดท้ายนะคนนี้น่าจะคนสุดท้ายใช่ไหมน่าจะคนสุดท้ายอ๋อยังมีอีกคนนึงมีอีกคนนึงต้องไปหาใครนะเขาบอกว่าชวนมาที่โซลาโดเมนเองตามหาบัตรหลวงที่โซลาโดเมนตามหาบัตรหลวงแล้วบัตรหลวงมันอยู่ตรงไหนวะเก็บดอกบัวก่อนอาวุธตรงนี้มีปูจับได้นี่โอเคบัตรหลวงนายอยู่ไหนน่ะมีคนต้องการแต่งงานเด็กคนนี้มีเควสด้วยบัตรหลวงบัตรหลวงอยู่ไหนน่ะใครคือบัตรหลวงบัตรหลวงน่าจะอยู่ตรงกลางๆให้ปูตรงกลางๆไหมนี่แถวนี้น่าจะมีบัตรหลวงอยู่ข้างในไหมคนนี้ไม่บัตรหลวงไม่ใช่ชื่อฟลองนี่ป่ะบัตรหลวงนายใช่บัตรหลวงไหมไม่ใช่นะดูไว้บีดวาลุตะเอดี้มีฟาคาราเมตี้การนอนสิบสโตนมอนูเมนต์สิบสโตนมอนูเมนต์เขาอยากได้สิบสโตนมอนูเมนต์เหรอ I like to ask a power of you สิบสโตนมอนูเมนต์ allow solar domain โอเคฉันจะไปหาให้ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามีอยู่ติดตัวหรือเปล่าผมรับเควสไปงั้นแหละเผื่อมีติดตัวจะได้ให้เขาไปเลยสิสโตนมอนูเมนต์อะไรเนี่ยตรงนี้กลับมาที่เควสสตีมเทลมีมันไม่ใช่บัตรหลวงนะคนเนี้ยอัพแลนด์โซลานะอะไรวะ yes pleaseลูลูเล็กอ้าวคุยซ้ำนี่ว่ะโนแทงบัตรหลวงต้องตามหาบัตรหลวงอุ้ยติดเสาบัตรหลวงบาทหลวงกลับมาตรงที่เควสตรีมลุงแก่ๆแถวบ่อน้ำข้างบนชื่อครับสันเออกำลังหาอะไรคนชื่อสันสันเนี่ยเฮ้ยเสียงแก่ๆเฮ้ยนี่ป่ะไม่ใช่ลุกนี่ไม่ใช่นี่ผู้หญิงแก่ๆ
นี่ราชานี่ราชาซีดอนตรงเมื่อกี้ค่ะตรงเมื่อกี้เหรอผมพลาดอะไรไปผมพลาดอะไรไปตรงบ่อน้ำข้างบนเหมือนได้ยินเสียงคนโฮ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 คนนี้เหรอไม่ใช่ที่มันทหารRivali's Gale is now ready. นี่ผู้หญิงเดินเลยเข้าไปหน่อยยืนหลังค่อมๆเดินเลยเข้าไปหน่อยยืนหลังค่อมๆหมายถึงตรงราชาหรือเปล่าข้างล่างหลังบันไดนี่เหรอเออใช่ใช่ใช่นี่แหละครับสันโอ้โหกว่าจะเจอตัวนายนายมาอยู่ใต้บันไดทำไมล่ะเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเนี่ยเราจะมาเชิญคนเนี้ยไปที่เมืองทาเลทาวของเราครับเขาบอกว่าเราจะเชิญเขาไปเป็นบัตรหลวงที่นั่นครับเขาบอกเออก็ดีเหมือนกันที่นี่ไม่ค่อยมีใครที่จะนับถือในพระเจ้าแล้วฉันก็อยากจะไปกับนายแล้วกันโอเคตอนนี้เรามาเชิญบัตรหลวงครับเพื่อที่จะไปประกอบพิธีแต่งงานให้กับฮัสสันนั่นเองโอเคไปลุงเราไปจัดงานแต่งกันget a load of this ดูลุงมันมองเราดิby yourself about me โอเคไปก็ได้อะไรครับเราได้บัตรหลวงมาอีกหนึ่งคนแล้วโอเคไปที่แผนที่อ่ะกลับไปที่เมืองครับไปคุยกับฮัสซันอีกรอบนึงโอ้หลายขั้นตอนเลยเกินนะเควสสร้างเมืองเนี่ยแต่ก็ถือว่าถ้าจบเควสนี่ก็ดีนะเราได้มีที่ซื้อของเควสล็อบบี้แล็บเราก็มีที่เอาไว้สำหรับซื้ออาวุธเอนเชียนและอาวุธเขาเรียกอะไรอาวุธการ์เดียนใช่ไหมชุดการ์เดียนแล้วก็ตรงนี้เราก็มีแร่กับธนูแล้วเราก็ได้ชุดดักลิงมาแล้วด้วยโอเคถึงตรงนี้ฝนตกอีกแล้วอู้หูมันวับวับกันเลยหมวกฉันอยู่ไหนลิจูช่วยด้วยเดอะแฟตนี่เพิ่มพลังการล่อน 100% หัวเขาให้ถ้าไม่มีหมวกช่วยเนี่ยล่วงไปแล้วเนี่ยถึงกับเสียชีวิตทันทีเฮ้ยเราตกใจเอาละครับเรากลับมาที่ทาเลทาวน์นะครับฝนตกด้วยไงบาทหลวงเป็นยังไงโอ้พอบาทหลวงมาโอ้ยเมืองมีน้ำพุน้ำตกอะไรแบบสวยงามเลยอ่ะดูสิเป็นไงบ้างเกสันฉันก็สบายดีนะลิงมีคนแก่ด้วยแฮะมีหมานี่มันต้องเราต้องให้มันไปหาสมบัติให้เราได้แน่นอนแต่ตรงนี้แล้วบาทหลวงมีม้าด้วยบาทหลวงไปไหนแล้วอ๋อมายืนจีบกันอยู่นี่โอเคฮะเขาบอกว่ามาถึงตรงนี้เจ้าฮัสสันกับลอนสันเนี่ยเขาก็จะดูสนิทสนมกันมากครับเพราะว่าเริ่มปิ๊งๆกันแล้ว oh. เป็นยังไงบ้างลิงในหาคนที่โซล่าเจอไม่บาทหลวงเนี่ยเขาชื่อแคปสันน่ะฉันหาเจอนะเอาละแขกคนสุดท้าย
ฉันอยากให้หัวหน้างานของฉันเนี่ยบอสบอนสันเนี่ยมาอยู่กับฉันด้วยที่นี่นะโอเคฉันเข้าใจละเดี๋ยวฉันจะไปรับให้บอสของนายเวอาเดบอสของฉันเหรอก็อยู่ข้างบ้านนายไงโอ้จำไม่ได้เหรอคนที่สร้างบ้านให้นายน่ะเอาเหรอโอเคเราจะไปรับบอสเขามาอยู่ที่เมืองนี้กับเขานะเออแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะอยู่ฮาเทโนะนะฮาเทโนะอยู่นี่บ้านเราที่ฮาเทโนะไปรับบอสก่อนคนสุดท้ายจริงละเนี่ยแหละคนสุดท้ายละโอเคเขาบอกว่าอยากชวนหัวหน้างานตรงนี้ฮัสสันเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปเชิญบอสสันกับคาสันครับมาร่วมงานแต่งของเขานั่นเองครับเราก็เลยต้องมารับเขาที่อยู่ข้างบ้านเรานี่เองครับอ่ะนี่เราเจอนี่ไงบอสสันกับคาสันคนที่อัปเกรดบ้านให้เราครับคนที่ประกอบบ้านให้เราซึ่งเราต้องมาเชิญเขาไปงานแต่งของบอสสันนั่นเองครับเวทวัดรออะไรฮัสสันgetting มาฮัสสันจะแต่งงานหรอโอ้ยมันเป็นเรื่องที่สุดยอดไปเลยใช่แล้วฮัสสันกําลังจะแต่งงานนายจะไปร่วมงานที่เทอร์รี่ทาวน์ได้มั้ยได้โปรดเถอะตอนนี้ฮัสสันเค้าเชิญให้ผมมาเชิญคุณน่ะ This will be fun มันน่าสนุกมากเลยโอเคฉันจะไปฮัสสันพวกเราไปกันเถอะโอเคตอนนี้มาเชิญครับคาสันกับบอสสันไปงานแต่งเรียบร้อยครับเป็นอันว่าน่าจะจบเควสสร้างบ้านหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่เควสสร้างบ้านเควสสร้างเมืองอ่ะตรงนี้เราวาร์ปกลับไปครับแล้วก็ไปหาฮัสสันก็น่าจะเป็นอันจบเควสนะอ่ะโอเคครับใครยังไม่ได้ทำเควสสร้างเมืองวะเนี่ยมีผมคนเดียวใช่ไหม ใช่ไหมหรือว่าใครยังไม่ได้ทำดูทำไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยสนุกดีโอเคครับฝนตกอีกแล้วอะไรวะฝนตกบ่อยังใส่อยู่นะโอเคเราจะกระโดดไปนู่นปึ๊บเราตอนนี้เรามีเขาเรียกอะไรสปิริตออฟอยู่2เม็ดเก็บอีก2สารแล้วก็ได้สตามิน่าเต็มแล้วโอ้โหมันผ่าตอนบินทุกรอบเลยนะปึ๊บปึ๊บอ่ะนั่นไหนอ่ะยังมาไม่ถึงเหรอไปรายงานก่อนฮัสสันฉันไปตามคาสันกับบอนสันมาแล้วนายไปเชิญพวกเขามาแล้วเหรอขอบใจมากแล้วตอนนี้คาสันกับบอสสันรออยู่ไหนล่ะเออซิเลมอนี่โอเคอันเดอร์ซูทเข้าใจละเราเริ่มวิธีกันได้นี่คือคัตซีนครับนี่คืองานแต่งระหว่างฮัสสันกับลอนสันนะเอาล่ะทุกคนตอนนี้ได้เวลาที่ทั้งคู่จะแต่งงานกันฮัสสันนายจะรักเธอไปจนวันตายหรือไม่โอ้ใช่ผมจะรักเธอไปจนวันตายดีมากแล้วเธอล่ะลอนสัน
ฉันก็จะรักเขาไปจนวันตายแค่โอ้เวทโมเมนต์เดี๋ยวนะเออแต่ปกติคนเกรูโดเขาไม่ชอบผู้ชายไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่นะเขาแค่เมืองเขามีแต่ผู้หญิงแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบผู้ชายเออทุกคนนะครับร่วมแสดงความยินดีดีใจโอ้ดีใจสุดๆเลยสาวแห่งเมืองเกลูโดนี่ดูแข็งแกร่งเหลือเกินนะดูหน้าท้องกล้ามท้องเป็นมัดๆเลยปกติทำเควสสร้างเมืองหลังจากออกจากเกาะเลยครับจะเอาไปซื้อธนูซื้อของเอ้าเหรอผมเพิ่งจะซื้อเองเนี่ยไม่เพิ่งจะทำเนี่ยแล้วก็ทั้งคู่ก็เข้าสู่ประตูวิวาครับระหว่างฮัสสันกับลอนสันสันกระดิ่งกันไปแล้วก็ถือกำเนิดคู่รักคู่ใหม่ของเมืองทาเลทาวจบเควสสร้างเมืองฟอร์มเดอะโกอัพไอ้กราวอัพแล้วไงไม่เห็นจบเลยไปหาสันอีกทีป่ะนี่ส่งเควสหรือเปล่าอัสสันเอานันนายนี่ขอบใจมากนะที่เดินเรื่องทุกอย่างให้นายร้องไห้ทำไมอ่ะเปล่าฉันไม่ได้ร้องไห้แค่ฝุ่นมันเข้าตาแล้วตอนนี้ทาเลทาวเนี่ยดูเป็นเมืองมากๆเลยนะสุดยอดไปเลยลิงมันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าไม่มีนายต้องขอบใจนายด้วย This is for you และนี่สำหรับนายเอาละและนี่สำหรับนายให้ไดมอนด์มา3ลูกว่ะโอ้โหนี่คือรางวัลสำหรับเควสนี้ครับเพราะว่าไดมอนด์นี่มันหายากอยู่เหมือนกันนะถ้าธนูเหลือไม่ถึง50ดอกจะซื้อได้อีก50ดอกครับทีนี้ก็ยิงกันรัวๆเลยแจ๋วลอนสัน and I have I have on use of for them you can take them จบเควสสร้างเมืองครับเรียบร้อยชมเมืองก่อนชมเมืองเอาละครับเควสสร้างเมืองนี้ทำให้เราได้อะไรมาบ้างครับหนึ่งเลยคือร้านเสื้อผ้าร้านค้าครับนี่ครับแล้วก็ร้านขายแหละเราดูซิว่าไดมอนด์ขายลูกวิ่งเมื่อกี้เราได้รางวัลเป็นไดมอนด์3ลูกครับลูกละ 2,000 แพงโคตรผมเคยขายร้านค้าไปกี่บาทก็ไม่รู้นี่ฮะแล้วก็นี่คือเกสันคือคนช่วยที่มาสร้างเมืองเราและนี่ก็คือจุดที่เราเอาไว้ซื้อธนูครับมีร้านธนูเปิดมาครับขายโดยเฟสันนั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหมอ่ะเราไปดูบ้านหลังนี้คืออะไรบ้านหลังนี้คืออะไรบ้านใครเอ่ยมีอะไรไหมมีชั้น2นะไปดูสิมีประตูเปิดไปข้างนอกด้วยฮึบมีคนอยู่ตรงนี้คนนึงเฮ้ hey. คนนี้หรือเปล่าที่civilization ที่เราเอา something like that show me the good I'm looking for sale คนนี้ใช่ไหมที่เขาขายอ้าวนี่ไงหมวกขายแบบขายชุดพวกที่แบบว่าที่แบบโล่แตกดับแตกนี่ซื้อกับคนนี้ใช่ไหมที่ขายหมดเลยไม่ขายถูกจังอะเสื้อนินโดก็มีขายอันนี้ 4,000 เลยอะอยากได้อะชุดนี้ยังเรามีแค่เสื้อเองยังไม่ได้หัวกับขาเลยหรือชุดนี้เราก็ยังไม่มีอ๋อชุดปีนเขาอุ้ยเท่ว่ะชุดปีนเขามีหมวกด้วยละหมวกเรามีแล้วนี่ชุดธรรมดาอ่ะเวลาที่เราต้องการซื้อโล่ใช่ไหมซื้อโล่ซื้อดาบมาซื้อกับคนนี้แหละครับอาวุธหรือของใช้ที่เราทำแตกไปแล้วที่เราเคยมีแล้วทำแตกไปแล้วใช่ไหมสามารถมาซื้อกับคนนี้ได้นี่ครับคือบ้านหลังนี้นี่เอง
นะครับอยู่ข้างๆกับร้านเสื้อผ้านะโอเคเราเข้าไปดูร้านเสื้อผ้าสิบ้านของลอนสันเป็นยังไงบ้างก็อ๋อมีเมนูอาหารนะครับมีเมนูอาหารใช้เนื้อใช้เนยใช้ข้าวแล้วก็ใช้เกลือหรือเปล่าตรงนั้นนี่บ้านของลอนสันกับฮัตสันนู้นไปดูบ้านของเกสันหน่อยว่าในบ้านมีอะไรในบ้านของเกสันมีเตียง2เตียงนอนกับน้องนะแล้วก็ข้างบนนี่มีอะไรไหมหรือทุกบ้านเลยไม่มีอะไรนะบ้านของเกสันตรงนั้นมีขวานด้วยโอเคเรามาดูบ้านของเฟสันครับแปลกแล้วทำไมเขาให้คนชื่อลงท้ายด้วยสันกันหมดเลยมีบันไดตรงนี้เราขึ้นไปดูด้านบนสำรวจเมืองครับเป็นการสำรวจเมืองของเราว่าอุตสาห์ลำบากลำบนสร้างมามีอะไรบ้างให้เราสำรวจตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโอเคไหนดูหลังนี้สิหลังนี้มีอะไรนี่เหมือนแบบมีเด็กๆกับคุณแม่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับข้างบนไม่ได้มีอะไรอ่ะเปิดระเบียงไปมีอะไรไหมระเบียงก็ไม่ได้มีอะไรโอเคไปดูหลังนู้นหลังนู้นมีอะไรนี่น่าจะเป็นโรงแรมนะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมของเมืองเรานะเวลาเราเลือดน้อยๆเนี่ยอ่ะตอนนี้ผมเลือดน้อยอยู่พอดีเลยเอ้าเป็นบ้านบันหลวงกันเหรอบันหลวงบันหลวงมาเปิดโรงแรมว่ะเช้าๆหน่อยแล้วกันบันหลวงเปิดโรงแรมเองเหรอครับประโถเอ้ยแล้วบอกออกอยากออกจากเมืองโซลาโดเมนเพราะว่าคนที่นั่นไม่ศรัทธาในพระเจ้าแล้วที่ไหนได้อยากเปิดโรงแรมก็ไม่บอกขอโทษหนีออกจากเมืองตัวเองมาเปิดโรงแรมที่เมืองของเราโอเคครับตรงนี้จบไปครับสำหรับบ้านหลวงของเรานะตรงนี้บ้านใครอ่ะอันนี้ต้องไปดูข้างบนบ้านใครหรือเปล่าบ้านใครหรือเปล่าแมปที่บ้านเดิมเราลงวนครบรอบแล้วนี่โอเคครับวนครบรอบแล้วทีนี้สิ่งสำคัญเลยก็คือเจ้าหมาตัวนี้ครับนี่คือเมืองของเรานะเราสร้างเมืองเรียบร้อยแล้วตรงกลางนี่เราก็สามารถแลกนี่ได้กับไฮเลียนใช่ไฮเลียใช่ไหมเทพธิดาไฮเลียนี่เราลองดูเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมันจะมีพาเราไปเอาอะไรที่ไหนหรือเปล่าเรามีเนื้อเยอะอยู่เอามาน้อยมัมๆเร็วเดินวนต้องเดิน1 2 3 4เอาไป5ชิ้นรัวๆกินจุนะเราเนี่ยแม่วางเนื้อไว้5ชิ้นตัวกับเท่าหมาเดินวน1รอบนะต้องวน1รอบเพื่อจะกินอาหารโลมิดกินเนื้อดิบซะด้วยช่างดุเหลือเกินเดี๋ยวเรารอดูหมากินเสร็จครับว่าเขาจะพาเราไปหาสมบัติที่ไหนหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองว่าเขาจะไปซ่อนอิ่มยังอ่ะไม่อิ่มอีกหรอเปลี่ยนหมวกก่อนหมวกไม่เท่ใส่ชอบใส่แบบเนี่ยชอบใส่แบบเนี่ยผ้าโพกหัวเลยเท่ดีอิ่มยังอ่ะอิ่มไหมอิ่มไหมหมานายอิ่มหรือยังไม่เอาไหมอ่ะไม่ได้ซ่อนอะไรไว้หรอปกติหมาเวลาเราให้กินเนี่ยเขาจะพาเราไปที่ที่เขาฝังสมบัติไว้แสดงว่าหมาตัวนี้ไม่ได้ฝังสมบัติอะไรนี่ให้ชิ้นที่6แล้วนะไม่มีแสดงว่าหมาตัวเนี้ยโอ้โหบัดซบหลอกนี่ดี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 เนี่ยตีหมาเลยหลอกกินเนื้อเราอะไรฉันเป็นเจ้าของเมืองนะจะมาเห่าแบบนี้ไม่ได้นะขอโทษไม่มีนะอ่ะโอเคครับและนี่ก็คือและนี่ก็คือวะและนี่ก็คือครับเมืองทาเลทาวครับเป็นเมืองที่เราสร้างครับเป็นเควสที่ต่อเนื่องจากเควสสร้างบ้านนะเป็นเควสสร้างบ้านครับพอเราทำเควสสร้างบ้านเสร็จก็จะต่อด้วยเควสสร้างเมืองซึ่งมันเป็นเควสต่อเนื่องกันจริงๆทำไม่ยากครับแต่ว่าคือถ้าเราไปมาแล้วหลายๆเมืองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแบบไหนเพราะนั้นพอเรามาทำเควสเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปคุยกับคนสร้างบ้านอีกรอบใช่ไหมคุยกับคนสร้างบ้านอีกรอบนึง
เขาจะให้อะไรเราฮัสสันใช่ไหมเฮ้ยนั่นนายอีกแล้วเหรอลอนสันแล้วก็ฉันเนี่ยโคตรมีความสุขเลยไลเฮียฉันที่ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยฉันมีบางอย่าง important นะ you should be doing ให้นายทำ then get to it you travel นายลองเดินทางไปรอบโลก helping folk อะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยคุยแล้วไงบอสสันอ๋อบอสสันเหรออ๋อบอสสันเหรอบอสสันเหรอแล้วเขาให้เราเย็ดอะไรวะเมื่อกี้ต้องเย็ดก่อนดิ I do something important yes อ๋อก็ไม่มีอะไรเราคุยไปแล้วนะหรือว่าบอสสันเนี่ยคนสร้างบ้านใช่ไหมอันนี้มันสร้างเมืองอ่ะอยู่นู่นอ๋อตรงนี้มีเตาทำอาหารด้วยครับ Good morning Indeed lovely My best wish to the couple อะไรอ่ะจะอยากแต่งงานกับเราเหรอไม่ได้นะคาสันพวกเรากลับบ้านกันเถอะ oh. อ๋อโอเคครับนี่คือส่งแขกส่งแขกเป็นอันจบเควสอย่างสมบูรณ์แบบแม่และเด็กก็มีเควสใช่ไหมเอาไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะว้าวโอเคครับและนี่ก็จบเควสสร้างเมืองอย่างสมบูรณ์แบบครับอ่ะเอาละฮะจบเควสพอดีเลย5ทุ่มแล้วด้วยนะวันนี้เราก็ได้เควสล็อบบี้ Ancient Lab ไป1เควสแล้วก็จบเควสสร้างบ้านด้วยซึ่งวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็พูดคุยให้ข้อมูลแล้วก็ช่วยกันเล่นครับผมก็จะพยายามเล่นให้ได้ 100% กับเกมนี้เซลดาก็เล่นกันยาวๆอย่างน้อยเนี่ยศาลเจ้าต้องครบ120ศาลนะยังไงก็เดี๋ยวเหลือพรุ่งนี้อีกวันนึงวันพรุ่งนี้วันศุกร์วันสุดท้ายครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มเดี๋ยวเราเจอกันกับ Zelda Breath of the Wild อีก1วันครับปกติแล้วช่องเราก็3ทุ่มถึง5ทุ่มพุธพฤหัสศุกร์3วันนั่นเองครับใครที่ชอบเล่นเกมนี้หรือว่าอยากจะดูเกมนี้ก็เดี๋ยวเจอกันทุกวันพุธพฤหัสศุกร์3วันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงคลิปย้อนหลังนี่ก็ไปดูได้บน YouTube นะครับยังไงฝากกด YouTube ด้วยวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะจ๊ะไปแล้วฮะทุกคนบ๊ายบายครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะไปละอ้าวปิดไลค์ก่อน The roof protection. The roof protection.